บทที่11วิธีแก้กรรมที่ดีที่สุดพระโบเฮียวมองตามรถเก๋งคันงามที่กำลังเคลื่อนตัวช้าๆออกจากลานวัดมุ่งสู่ถนนสายเอเชียโดยมีผ่องพันธ์ทำหน้าที่เป็นคนขับจ้องตาไม่กระพริบเจ้านะเสียงพระอุปัชฌาย์ค่อนคอร์ดโทษหลวงพ่อก็ผมสงสารเขานี่ครับคนเป็นศิษย์ว่าสงสารเลยมองตามตาละห้อยเลยไม่สงสารได้ยังไงล่ะครับหลวงพ่อผู้หญิงหน้าตาสวยรวยความรู้แต่ต้องมามีเวรมีกรรมพระใหม่พูดจากใจจริงถ้าเลือกสงสารแต่คนสวยๆงั้นหรือท่านพระครูไม่วายยั่วก็ไม่เชิงหรอกครับหรือว่าหลวงพ่อไม่สงสารเขาทำไมจะไม่สงสารก็ที่ฉันยอมตรากตรำทำงานจนลืมกินลืมนอนอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่เพราะความสงสารหรอกหรือเธอจำไว้นะบัวเหียวว่าทั้งคนทั้งสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนน่าสงสารด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเขามีทุกข์และเราพอจะช่วยได้ก็ต้องช่วยไม่ว่าเขาจะเป็นใครมาจากไหนจะสวยหรือไม่สวยก็ตามเข้าใจหรือยังหมายความว่าเราต้องเป็นกัลยาณมิตรสำหรับทุกคนใช่ไหมครับถูกแล้วต้องอย่างนี้ถึงจะเป็นสักยะบุตรพุทธโอรสขนานแท้เธอรู้ไหมเสด็จพ่อของพวกเราทรงเรียกพระองค์เองว่าเป็นกัลยาณมิตรของสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์ทรงเมตตาต่อสรรพสัตว์อย่างเสมอหน้ากันมิได้เลือกเที่ยวรักผลักที่ชังแต่ประการใดหลวงพ่อครับที่ผมสงสารพี่น้องนั้นไม่ได้แปลว่าผมเลือกเที่ยวรักผลักที่ชังอะไรเพียงแต่ผมคิดว่าคนมีบุญแล้วไม่น่าจะต้องมีกรรมพระบัวเหียวชี้แจงนั่นเพราะเธอยังไม่เข้าใจความหมายของกรรมอย่างท่องแท้ฟังให้ดีนะฉันจะอธิบายให้ฟังคำว่ากรรมหมายถึงการกระทำที่มีเจตนาเป็นพื้นฐานถ้าเจตนาดีกรรมนั้นก็เป็นกรรมดีถ้าเจตนาชั่วกรรมนั้นก็เป็นกรรมชั่วดังนั้นกรรมจึงมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วแต่คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่ากรรมไปในทางลบคือเข้าใจว่าคือบาปคือความชั่วและที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็หมายความว่าใครทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีใครทำกรรมชั่วก็ได้รับผลชั่วเพราะกรรมย่อมเกิดจากผู้ทำเหมือนสนิมเหล็กเกิดจากเหล็กฉะนั้นถ้าไม่มีผู้กระทำกรรมก็ไม่มีอย่างแม่หนูสองคนนั้นน่ะถ้าเขาไม่ทำกรรมเขาก็ไม่ต้องรับผลของมันท่านพระครูอธิบายละเอียดชัดเจนหลวงพ่อพูดราวกับว่าคนเราเลือกที่จะทำกรรมได้อย่างนั้นแหละครับก็ทำไมจะเลือกไม่ได้แล้วจริงอยู่กรรมในอดีตเราเลือกไม่ได้เพราะมันผ่านพ้นไปแล้วเราต้องชดใช้ไปตามหน้าที่แต่กรรมในปัจจุบันเราเลือกได้บางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้จึงปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรมโดยไม่แก้ไขปรับปรุงอย่างเช่นคนขี้เหล้าเมายาก็ไปโทษว่าเพราะเป็นกรรมจึงเลิกไม่ได้อันที่จริงเป็นข้อแก้ตัวมากกว่าเพราะถ้าเขาตั้งใจจะเลิกจริงๆเขาก็เลิกได้หรืออย่างคนที่เกิดมายากจนเพราะกรรมเก่าส่งผลเนื่องจากชาติก่อนๆเคยเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวแน่นไม่ทำบุญบริจาคทานเมื่อทำเหตุไว้ไม่ดีก็ต้องรับผลไม่ดีถ้าเขาคิดว่าเพราะกรรมทำให้เขาเกิดมายากจนแล้ว
เลยงอมืองอเท้าเกียจคร้านไม่ขวนขวายทำมาหากินเขาก็ต้องจนอยู่อย่างนั้นแปลว่าเขาต้องฝืนดวงใช่ไหมครับคือต้องขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพเป็นการสร้างกรรมใหม่ในทางที่ดีที่เป็นกรรมเก่าก็ชดใช้ไปแล้วคือการเกิดมายากจนขัดสนอย่างนั้นใช่ไหมครับถูกแล้วแต่ถ้าเขาขยันหมั่นเพียรจนร่ำรวยขึ้นมาก็ยังตระหนี่เหนียวแน่นไม่ทำบุญบริจาคทานชาติต่อไปเขาก็ยากจนขัดสนอีกเงียบกันไปครู่หนึ่งพระบัวเหี่ยวจึงถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับแล้วเรื่องของคุณโยมสองคนนั่นน่ะมีทางแก้ไขได้ไหมครับมีแต่ก็อยู่ที่ภายใต้เงื่อนไขว่าเขามีความอดทนพอไหมมีความเพียรถึงขั้นหรือเปล่าวิธีแก้กรรมที่ดีที่สุดก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4เช่นที่เธอปฏิบัติอยู่นั่นแหละแต่ตอนนี้เขาไม่ได้สนใจเพราะยังไม่เห็นทุกข์อีก8ปีคนน้องจะแต่งงานแล้วก็จะเห็นทุกข์ถึงตอนนั้นเขาจะนึกถึงฉันแล้วก็มาให้ฉันช่วยคนพี่ก็เหมือนกันแต่คนน้องเขาบอกว่าจะมาปิดเทอมหน้าไม่ใช่หรือครับพระบัวเหี่ยวติงเขาตั้งใจอย่างนั้นจริงแต่เชื่อสิว่าเขาไม่ได้มาหรอกเพราะยังไม่ถึงเวลาของเขาต้องรออีก8ปีจึงมาได้หลวงพ่อครับคุณโยมคนน้องทำกรรมอะไรไว้ถึงต้องมาเป็นอย่างนี้ถึงอย่างไรพระใหม่ก็ยังไม่วายสงสัยเดี๋ยวนี้ท่านบอกตัวเองได้แล้วว่าคนน้องน่าสนใจกว่าคนพี่ด้วยเหตุว่าเธอยังโสดหน้าตาของเธอสะสวยสดใสไม่ช้าไม่นานจะต้องเปลี่ยนเป็นเศร้าส้อยและโศกสันอย่างน่าสงสารแท้มันพูดยากถ้าจะว่าไปแล้วมันมาจากกรรมเก่าและกรรมใหม่กรรมเก่านั้นแก้ไขไม่ได้คือแม่หนูวันวิไลกับผู้ชายคนนั้นเคยทำกรรมร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อนอย่างไรเสียชาตินี้ก็ต้องมาอยู่ด้วยกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนกรรมใหม่ก็คือเรื่องโรคหึงกับเรื่องลูกเลี้ยงแม่หนูคนนี้เข้ามาแปลกตรงที่อยากแต่งงานแต่ไม่อยากมีลูกเลยคิดจะเลี้ยงลูกเขาไว้เหมือนลูกตัวแต่ทีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเด็กคนนี้ก็มีกรรมของแกคือแกอยากดีแต่ไม่ยอมฝืนใจตัวเองอย่าลืมนะบัวเหี่ยวการทำความดีต้องฝืนใจถ้าฝืนใจไม่ได้ก็ทำความดีไม่ได้เพราะธรรมชาติของคนนั้นมักจะตามใจตัวเองก็คือตามใจกิเลสตัณหาและเธอคิดว่ากิเลสตัณหามันจะพาเราไปทางดีหรือว่าทางชั่วท่านถามทางชั่วครับนั่นแหละถ้าใครฝืนใจตัวเองไม่ได้ก็เป็นดีไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆเอาเรื่องใกล้ๆตัวเรานี่แหละไหนบอกมาสิว่าตอนตีสี่เธออยากนอนหรือว่าอยากลุกขึ้นมาปฏิบัติกรรมฐานอยากนอนต่อครับแล้วนอนหรือเปล่าไม่นอนครับผมฝืนใจลุกขึ้นมาปฏิบัติกรรมฐานเพราะผมอยากเป็นคนดีครับการทำความดีต้องฝืนใจพระใหม่ตอบอย่างฉะฉานเงียบกันไปครู่หนึ่งพระบัวเหี่ยวก็ถามขึ้นมาอีกว่าหลวงพ่อครับแล้วคุณโยมคนน้องทำกรรมอะไรไว้อีกล่ะครับปกติคนเราทำกรรมอยู่ตลอดเวลานั่นแหละบัวเหี่ยวสุดแล้วแต่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเนี่ยเรายังไม่พูดลึกเข้าไปถึงกรรมอีกประเภทหนึ่ง
ที่เรียกว่ากรรมกลางๆคือกรรมไม่ดีไม่ชั่วเรื่องนั้นมันลึกซึ้งเอาเป็นว่าขณะนี้เรารู้จักแต่กรรมดีกรรมชั่วก็พอการทำกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วถ้ามันแรงมันก็จะให้ผลทันตาเห็นในชาตินี้อย่างนุวันวิไลอ่ะเขาเป็นโรคหึงรุนแรงมากเลยทุกข์มากซึ่งข้อนี้เขาแก้ไขได้แต่ไม่ยอมแก้ไขจะโทษฝ่ายหญิงข้างเดียวก็ไม่ถูกนักเพราะผู้ชายที่มาแต่งงานกับเขานั้นเป็นคนชอบทำให้เมียหึงเห็นเมียหึงแล้วเขามีความสุขคือเป็นความสุขของผัวแต่เป็นความทุกข์ของเมียแปลว่าคุณโยมเขาไม่หึงเขาก็ไม่มีความทุกข์ใช่ไหมครับแน่นอนถ้าผมเป็นเขาจ้างผมก็ไม่หึงเรื่องอะไรจะทำให้ตัวเองทุกข์เธอไม่ได้เป็นเขาเธอก็พูดได้ลองเธอไปเป็นเขาดูบ้างก็ต้องทำอย่างที่เขาทำเชื่อไหมล่ะเชื่อก็ได้ครับไม่เชื่อก็ไม่ว่าอะไรนะเชื่อดีกว่าไม่เชื่อครับเป็นลูกศิษย์ไม่เชื่ออาจารย์และจะไปเชื่อใครที่ไหนผมไม่อยากเป็นคนอกตัญญูหรอกครับหลวงพ่อดีคิดอย่างนั้นได้ก็ดีขอบคุณครับขอบคุณเรื่องอะไรท่านพระครูไม่เข้าใจก็ขอบคุณหลวงพ่อที่ชมว่าผมดีนะสิครับฉันไปชมเธอตั้งแต่เมื่อไรเมื่อตะกี้นี่เองแม้หลวงพ่อไม่น่าลืมง่ายๆอย่างนี้เลยก็ทีที่หลวงพ่อพูดว่าดีคิดอย่างนั้นได้ก็ดีหลวงพ่อว่าดีน่ะไม่ใช่ชมผมหรอกครับคราวนี้ท่านพระครูรู้ว่าตนตกหลุมพรางพระบัวเหี่ยวเข้าแล้วครั้นจะพูดโต้ตอบไปก็เกรงจะขายหน้าเพราะเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ของท่านชักจะมีเล่ห์เหลี่ยมมากขึ้นทุกวันจนท่านตามไม่ทันทางที่ดีที่สุดคือนิ่งเสียแต่หลวงพ่อครับพระใหม่เพิ่งนึกได้ว่าเรื่องที่ตนกำลังพูดอยู่นั้นไม่เกี่ยวกับกายเวทนาจิตธรรมดังที่พระอุปชาเคยสอนนี่เรากำลังเผลอสติหรือเปล่าครับที่พูดเรื่องคนอื่นเพราะมันไม่เกี่ยวกับสติปัฏฐานข้อใดเลยทำไมจะไม่เกี่ยวนี่แหละจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานล่ะเพราะถ้าเรามีสติรู้ตัวตลอดเวลาว่าเรากำลังพูดเรื่องอะไรก็เท่ากับรู้ในขณะนั้นๆว่าจิตของเราปราศจากโมหะเธอรู้อยู่ตลอดเวลาในขณะที่คุยหรือเปล่าล่ะบางครั้งก็รู้บางครั้งก็เผลอไปเหมือนกันครับพระบัวเหี่ยวตอบตามตรงแสดงว่าเธอยังฝึกสติไม่ถึงขั้นจะต้องใช้ความเพียรอีกมากเรื่องที่เรากำลังคุยอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องเลวไหลไร้สาระเพราะฉันกำลังจะบอกเธอว่าหนูวันวิไลนี่แหละจะมาเป็นกำลังสำคัญช่วยฉันเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์ฉันกับเขาเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาแต่ชาติปางก่อนชาตินี้ก็ต้องมาช่วยเหลือกันอีกพระใหม่ทำตาลุกพูดตะกุกตะกักว่าหมายความว่าหลวงพ่อโยมวันวิไลเคยเป็นไม่ใช่อย่างนั้นอย่าเข้าใจผิดท่านพระครูรีบปฏิเสธด้วยรู้ว่าพระบัวเหี่ยวเข้าใจไปอีกทางหนึ่งเอาล่ะเมื่ออยากจะรู้ก็จะบอกแต่เธอต้องไม่เอาไปพูดต่อนะใครก็ไม่เชื่อจะเป็นบาปเป็นกรรมไปเปล่าๆเรื่องนี้ฉันยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนเธอรับปากได้ไหมล่ะว่าจะไม่ไปเล่าต่อได้ครับคนอยากรู้รับคำอย่างหนักแน่นท่านพระครูหลับตาเพื่อลำดับเรื่องราวแล้วเริ่มต้นเล่าชาติที่แล้ว
ฉันเป็นแม่ทัพสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหนูวันวิไลเป็นทหารคนสนิทของฉันในชาตินั้นเขาชื่อนายจันสมและหลวงพ่อชื่ออะไรครับอ้าวก็ชื่อเจริญนะสินี่เธอยังไม่รู้จักชื่อฉันหรอกหรือถึงคราวที่ต้องแก้เผ็ดท่านพระครูก็ทำไปตามหน้าที่ผมหมายถึงชื่อหลวงพ่อเมื่อชาติที่แล้วนะครับพระใหม่อดคิดไม่ได้ว่ากรรมช่างให้ผลรวดเร็วเหลือเกินหลวงพ่อท่านฉลาดหลักแหลมไปเสียทุกด้านเราอยู่ใกล้ท่านยังรู้ตัวเองว่าฉลาดขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้เศษธุลีของท่านดูสิเมื่อตะกี้เราหลงลำพองขนองใจว่าเถียงชนะท่านยังไม่ทันถึง5นาทีกลับแพ้ยังไม่เป็นท่าอันนี้บอกเธอไม่ได้จริงๆที่บอกไม่ได้เพราะมันถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ฉันไปพิสูจน์มาแล้วที่หอสมุดแห่งชาติมีชื่อฉันอยู่ด้วยในฐานะเป็นแม่ทัพถ้าอย่างนั้นนิมนต์เล่าต่อเถอะครับฉันกับนายจันเคยออกรบด้วยกันหลายครั้งครั้งสุดท้ายเมื่อปี2310ก่อนหน้ากรุงแตกเล็กน้อยกองทัพฉันพ่ายแพ้แก่พม่าเขาขาดขวัญและกำลังใจฉันบอกให้นายจันสมหนีเอาตัวรอดครั้งแรกเขาจะไม่หนีฉันก็ให้เหตุผลว่าถ้าไม่หนีก็ต้องตายแต่ท่านหนีเขาอาจจะไปรวบรวมสมัครพรรคพวกมากู้ชาติบ้านเมืองได้ในภายหลังเขาก็เลยหนีไปทางนครสวรรค์ต้องตกระกำลำบากมากจึงรำพึงกับตัวเองว่าถ้าเกิดเป็นชายชาติทหารก็ต้องทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสชาติหน้าขอเกิดเป็นผู้หญิงเขาเลยไปตายที่นครสวรรค์แล้วก็ได้เกิดเป็นผู้หญิงสมใจเนื่องจากเขากับฉันยังมีจิตผูกพันห่วงหากันก็เลยต้องมาพบกันอีกมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วหลวงพ่อหนีมาที่นี่เหรอครับฉันเป็นถึงแม่ทัพถ้าหนีก็เสียชื่อหมดนะสิอันที่จริงเรื่องฝีมือฉันสู้พม่าได้สบายมากแต่เพราะขาดขวัญและกำลังใจทำให้ฉันไม่อยากรบอีกต่อไปขณะเดียวกันกับพวกพม่าก็ใช้แผนสกปรกคือใช้กลศึกฆ่าฉันตายในสนามรบฉันไม่ได้ตายเพราะรบแพ้ทว่าตายเพราะพม่าใช้กลศึกสังหารแต่ฉันก็ตายอย่างมีสติขออโหสิกรรมกับคนที่ฉันฆ่าและอโหสิกรรมให้คนที่ฆ่าฉันเพราะถือว่าเราต่างทำหน้าที่ไม่ได้มีความอาฆาตมาดร้ายกันเป็นการส่วนตัวก็เลยไม่บาปมากฉันไปชดใช้กรรมอยู่ร้อยกว่าปีจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเธออย่าถามนะว่าไปใช้กรรมอยู่ที่ไหนอย่างไรมันเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ฉันจึงไม่บอกเธอแล้วคุณโยมเขาทราบไหมครับว่าเคยเกิดร่วมชาติมากับหลวงพ่อไม่ทราบแล้วเธอก็ไม่ต้องไปบอกเขาล่ะครับผมรับรองว่าไม่บอกแล้วเนื้อคู่คุณโยมเมื่อชาติที่แล้วเป็นอะไรครับก็เป็นเมียในจันสมถูกผัวซ้อมเป็นประจำแกก็อาฆาตบอกชาติหน้าขอให้เกิดเป็นผู้ชายจะได้แก้แค้นก็มาตามล้างตามแค้นกันจนได้ยังกับเรื่องนวนิยายนะเธอนะครับผมว่านวนิยายก็คงมาจากเรื่องจริงนั่นแหละครับก็คงอย่างนั้นเธอเห็นหรือยังละว่าชีวิตคนเราต้องเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้กี่ภพกี่ชาติฉันถึงเบื่อหน่ายการเกิดไม่อยากเกิดอีกเลยแม้แต่ชาติเดียวการที่พระพุทธเจ้ามาบวชก็เพราะท่านเบื่อหน่ายการเกิดใช่ไหมครับถูกแล้วเมื่อพระองค์ตรัสรู้ได้ญาณสามแต่ไหนเธอ
อบมาก่อนว่ายานสามมีอะไรบ้างยานสามหรือวิชาสามคือเตวิชาใช่ไหมครับนั่นแหละจำได้หรือเปล่าว่ามีอะไรบ้างฉันเพิ่งสอนเธอไปเมื่อวานนี้เองจำได้ครับยานสามได้แก่บุพเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตยานและอสวัคคยายานครับดีมากลองแปลให้ฟังสิว่าแต่ละยานมีความหมายอย่างไรแปลไม่ได้ครับทำไมถึงไม่ได้ล่ะก็หลวงพ่อยังไม่เคยสอนแปลนี่ครับอ้าวก็เห็นไม่ถามฉันนึกว่ารู้บางทีไม่รู้แต่ผมก็ไม่ได้ถามครับก็ดีงั้นฉันจะไม่บอกเอาไว้เธอไปศึกษาเอาเองโทษบอกเธอครับหลวงพ่อผมไหว้ละและทำไหว้ปลกปลกไม่บอกแน่นอนฉันบอกว่าไม่บอกก็ไม่บอกทำไมฉันจะไม่รู้ว่าเมื่อบอกแล้วเธอก็ต้องย้อนว่าไหนหลวงพ่อว่าจะไม่บอกไงล่ะครับและบอกทำไมจริงไหมคนเป็นศิษย์เลยได้แต่ยิ้มแย้ๆเพราะตั้งใจไว้แล้วอย่างนั้นจริงๆเอาล่ะทีนี้ต่อมาเรื่องพูดค้างเอาไว้คือเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ได้ญาณสามทรงเห็นทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแจ่มแจ้งทั้งของพระองค์เองและของสรรพสัตว์เมื่อทรงสอนก็ตรัสย้ำเสมอโดยทรงอุปมาอุปไมยว่าในพื้นปฐพีนี้ไม่ว่าจะเอาเข็มแทงลงไปณที่ใดก็ไม่พ้นหลุมศพของตถาคตหากเอากระดูกในแต่ละชาติมากองรวมกันก็จะสูงกว่าเขาพระสุเมนและน้ำตาที่ร้องไห้คล่ำครวญเพราะความทุกข์ความพลัดพรากก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรมารวมกันตถาคตเบื่อหน่ายการเกิดเสียนักตถาคตก็ไม่อยากเกิดอีกพระองค์ตรัสอย่างนี้บ่อยครั้งเพื่อให้สรรพสัตว์ได้เห็นโทษเห็นภายในวัฏฏะสงสารถึงกระนั้นก็ยังมีคนอีกมากที่ไม่เชื่อฟังจึงต้องเวียนเกิดเวียนตายกันอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบสิ้นและหลวงพ่อเกิดอีกไหมครับพระลูกวัดถามก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยท่านสมภารตอบเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดมีอะไรบ้างครับมีสามอย่างคือกรรมังเขตตังมีกรรมเป็นเนื้อหาวิญญาณังพีชังมีวิญญาณเป็นพืชตัณหาสิเนหังมีตัณหาเป็นยางเหนียวที่จะสามารถนำพืชไปเพาะให้งอกงามถ้าเหตุปัจจัยสามอย่างนี้มาประจวบกันเข้าการเกิดก็ต้องมีขึ้นและหลวงพ่อดับเหตุปัจจัยเหล่านี้หมดหรือยังครับคนเป็นศิษย์พยายามที่จะอย่างรู้ภูมิธรรมของอาจารย์เรื่องอย่างนี้จะไปพูดสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เพราะฉะนั้นฉันไม่ตอบเธอถ้าเธออยากรู้ต้องปฏิบัติมากๆของอย่างนี้จะต้องรู้ด้วยตัวเองบอกเล่ากันไม่ได้อย่าลืมว่าสติกรรมฐานคือกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมากจำเอาไว้และปฏิบัติให้ได้ตามนี้ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตถามถึงเรื่องเดียวเรื่องเดียวจริงๆและผมเชื่อว่าหลวงพ่อต้องตอบได้ไม่ต้องถามเอาละอยากรู้ก็จะบอกให้ท่านรู้สึกขัดเขินด้วยรู้ว่าพระบัวเหี่ยวจะถามเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่ท่านรู้แต่ผู้เดียวและยังไม่เคยบอกใครพระบัวเหี่ยวเป็นคนแรกและคนสุดท้ายที่จะรู้เรื่องนี้ภรรยาฉันเมื่อชาติที่แล้วเขาจะมาสร้างหอระฆังให้ตอนนี้เขาแต่งงานกับนายแพทย์เขาสวยยังกับนางฟ้าแน่เธอสวยกว่าชาติที่แล้วสิอีกสวยเท่าอภัสราไหมครับ
พระบัวเหี่ยวหมายถึงนางสาวไทยที่ชนะการประกวดนางงามจักรวาลเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วสวยกว่าหลายเท่าเลยละแล้วยังใจบุญใจกุศลอีกด้วยและหลวงพ่อไม่เสียดายหรอกครับที่คุณหมอเข้ามาแย่งไปเสียได้คนเป็นศิษย์ยั่วเย้าเสียดงเสียดายอะไรกันก็มันคนละภพละชาติถ้าเสียดายฉันก็คงไม่มาบวชอย่างนี้เอาละไม่ต้องถามอะไรอีกเราคุยกันมานานพอสมควรแล้วเธอกลับไปปฏิบัติต่อที่กุฏิของเธอได้มีอะไรสงสัยก็มาถามอย่าลืมกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมากๆจะได้ไม่ต้องเกิดอีกพระบัวเหี่ยวกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งแล้วจึงลุกออกมาความรู้สึกของพระใหม่ขณะเดินกลับกุฏินั้นเป็นสิ่งที่บรรยายไม่ถูกมันหดหูขัดข้องและวิวโหวงในอารมณ์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแม้จะพยายามใช้สติกำหนดอิริยาบถอยู่ตลอดเวลาหากก็ไม่อาจสลัดความรู้สึกเช่นนั้นออกไปได้จะว่าสงสารสองพี่น้องก็คงไม่ใช่เพราะรู้แล้วว่ามันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมท่านจะต้องค้นให้พบว่าความรู้สึกที่เป็นอยู่นี้มันมีสาเหตุมาจากอะไรถึงกุฏิท่านจัดการส่งน้ำชำระร่างกายจนสะอาดสะอ้านรู้สึกสดชื่นขึ้นหากความวิวโหวงในอารมณ์ยังไม่เหือดหายท่านเริ่มต้นเดินจงกรมตั้งแต่ระยะที่1ไล่เป็นจนถึงระยะที่6ซึ่งกินเวลาประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นจึงกำหนดนั่งเมื่อจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิดีแล้วจึงใช้การพิจารณาหาสาเหตุของความอึดอัดขัดข้องในหัวใจก็ได้ความว่าคำพูดของท่านพระครูที่ว่าท่านไม่มีเนื้อคู่นั้นทำให้เกิดความรู้สึกแปลกๆนี้ขึ้นสัญชาตญาณของมนุษย์ปุถุชนย่อมต้องการความรักมีคู่ครองแล้วก็มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นมีทายาทไว้สืบสกุลเมื่อรู้ว่าดวงชะตาของท่านไม่อาจที่จะมีในสิ่งเหล่านี้จึงเกิดความรู้สึกเก็บกดอยู่ภายในจิตสำนึกจนกลายเป็นความหงุดหงิดงุนง่านอยู่ในจิตใจหนอขนาดท่านเป็นชายอกสามศอกทั้งยังดำรงเพศบรรพชิตเจ้าความรู้สึกเช่นนี้มันยังมาทำร้ายได้ถึงเพียงนี้และพวกผู้หญิงซึ่งเป็นเพศที่อ่อนแอหากหล่อนรู้ตัวว่าตัวเองไร้เนื้อคู่จะต้องอยู่เดียวเปลี่ยวดายไปจนตลอดชีวิตหล่อนจะทุกข์ทรมานสักเพียงใดเล่าหนอบทที่12นายจ่อยฉันเช้าเสร็จท่านพระครูขึ้นไปเขียนหนังสืออย่างกุฏิชั้นบนสั่งนายชมชายไว้ว่าจะเขียนสัก2ชั่วโมงหากมีผู้ใดมาขอพบในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ขอให้รออยู่ก่อนท่านขึ้นไปได้สักประเดี๋ยวชายหนุ่มผู้หนึ่งก็มาขอพบเข้ามากับสตรีรูปร่างหน้าตาจัดว่าสวยท่าทางคงจะเป็นคู่รักกันเมื่อลูกศิษย์วัดแจ้งให้ทราบตามที่ท่านสั่งไว้ชายหนุ่มนั้นแสดงความไม่พอใจออกมานอกหน้าและทำทีจะขึ้นไปพบด้วยตัวเองมิใหญ่ที่นายสมชายจะห้ามปรามบังเอิญประตูทางขึ้นถูกใส่กลอนเอาไว้เขาจึงตะโกนขึ้นไปว่าหลวงนาครับผมมาเยี่ยมเปิดประตูหน่อยครับเงียบไม่มีเสียงตอบลูกศิษย์วัดทราบดีว่าถ้าท่านตั้งใจจะทำงานแล้วก็จะไม่ยอมรับรู้รับฟังเรื่องอะไรของใครจะเรียกจะหาอย่างไรท่านก็ไม่ลงมา
ชายหนุ่มผู้นั้นจึงตะโกนดังกว่าเดิมลุงนาครับผมจ่อยไงครับจ่อยหลานแท้ๆของลุงนาจะมาขอพบครับเมื่อไม่มีเสียงตอบอนุญาตนายจ่อยรู้สึกเสียหน้าอายทั้งลูกศิษย์อายทั้งหญิงคู่มั่นที่ตนหมายพามากราบท่านพระครูท่านไม่ลงมาหรอกครับถึงผมจะเรียกท่านก็ไม่ลงมาเวลาท่านเขียนหนังสือท่านไม่ยอมให้ใครพบหรอกครับนายสมชายพูดอย่างพยายามผูกมิตรทั้งที่รู้สึกไม่ค่อยจะชอบหน้าถึงจะเป็นหลานหลวงพ่อก็จริงตามที่เขาเอ่ยอ้างก็ไม่ควรจะมาแสดงอำนาจบาดใหญ่อย่างนี้ถ้างั้นเราออกไปดูแม่น้ำหลังวัดกันเถอะแม่น้ำเจ้าพระยายังไงล่ะเขาหันไปพูดกับคู่มั่นไม่อยากอยู่สู้หน้าลูกศิษย์วัดอีกตั้งเกือบ2ชั่วโมงกว่าหลวงนาจะลงมาเมื่อท่านพระครูลงมายังกุฏิชั้นล่างก็พบชายหญิงคู่หนึ่งนั่งรอท่านอยู่ขณะที่ทำงานจิตของท่านเป็นสมาธิไม่รับรู้รูปรสกลิ่นเสียงใดๆจากภายนอกจึงไม่ทราบว่าหลานมาหาอ้าวเองหรอกหรือเจ้าจอยไปยังไงมายังไงกันท่านทักหลานชายซึ่งเคยบวชเนนอยู่ที่วัดนี้เมื่อ10กว่าปีก่อนโน้นแต่ยังไม่ทันได้บวชพระก็ชิงศึกออกไปทำมาหาเลี้ยงชีพซะก่อนส่วนหญิงสาวที่มาด้วยท่านไม่เคยเห็นหน้าแต่คลับคล้ายคลับคลาว่าเหมือนใครสักคนหลวงน้าสบายดีเหรอครับหลานชายทักก็เรื่อยๆว่าแต่เองเถอะหายหัวไปเลยนะท่านต่อว่าหลานชายเพราะตั้งแต่ศึกหาลาเพศแล้วนายจ่อยไม่เคยไปมาหาสู่ท่านอีกเลยผมต้องขออภัยงานยุ่งมากเลยครับพอดีพ่อเขาย้ายไปทำไร่ที่ท่าตะโกหนทางไกลไปมาลำบากก็เลยไม่ได้มาอ๋อไม่ได้อยู่ที่โคกสำโรงหรอกหรือแล้วพ่อเองเขาเป็นยังไงบ้างล่ะท่านถามถึงคนเป็นพี่เขยส่วนพี่สาวซึ่งเป็นมารดาของนายจ่อยนั้นเสียชีวิตตั้งแต่ลูกชายยังเป็นเนนแกก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ไข้อะไรตอนนี้มีเมียใหม่มีน้องเล็กๆอีก3คนนายจ่อยรายงานอะไรกันอายุเกือบ60แล้วยังมานั่งเลี้ยงลูกอ่อนท่านพระครูพูดเหมือนตำหนิคนเป็นสามีของพี่สาวแกไม่ได้เลี้ยงหรอกครับหลวงนาผมเห็นเมียเขาเลี้ยงอยู่คนเดียวอ้าวเอ็งไม่ได้เรียกเขาว่าแม่หรอกหรือแม่แม่เมื่ออะไรกันหลวงนาก็มันเป็นเพื่อนผมเองเคยเลี้ยงควายมาด้วยกันตอนสมัยเป็นเด็กๆผมก็เลยเรียกไม่ลงกรรมของมันที่ต้องมาเป็นเมียพ่อหลวงน้าไม่รู้อะไรพ่อแกน่ะเมาเช้าเมาเย็นงานการไม่ทำผมบอกให้แกมาบวชอยู่กับหลวงน้าแกก็ไม่เอาเรื่องอะไรเขาจะเอาก็ทีลูกชายเขายังไม่ยอมบวชเลยนี่นาท่านประชดคนเป็นหลานโทษลุงนะครับเรื่องมันแล้วไปแล้วหลานชายครวญแล้วไปแล้วก็แล้วกันไปแต่ว่าที่มาที่เนี่ยเองมีธุระอะไรกับข้าหรือเปล่าก็มีเหมือนกันครับคือผมพาคู่มั่นมากราบลุงนะและจะขอนิมนต์ลุงนะไปงานแต่งงานของผมด้วยครับอ๋อนี่คู่มั่นหรอกหรือแล้วหนูเป็นคนที่ไหนล่ะจ๊ะท่านถามคู่มั่นหลานชายลุงน้าจำไม่ได้หรอครับจุกไงล่ะครับหลานชายตอบแทนคนเป็นคู่มั่นจุกไหนท่านพระครูยังนึกไม่ออกก็จุกที่เคยใส่บาตรลุงน้ากับผมตอนสมัยที่พายเรือบิณฑบาตกันยังไงล่ะครับหลานชายช่วยทบทวนความจำแต่ลุงน้าก็ยังนึกไม่ออกต้องใช้เห็นหนอ
เข้าช่วยอีจุกน่ะเองแม่จะเวยเป็นสาวแล้วสวยจนจำไม่ได้ท่านอุทานด้วยนึกไม่ถึงว่าจะได้พบกันอีกนางสาวจุกนั่งบิดไปบิดมาเพราะความขวยอายท่านพระครูนึกย้อนไปถึงอดีตเมื่อ10ปีก่อนโน้นครั้งที่ท่านยังเจริญสมถกรรมฐานและเล่นทางไสยศาสตร์ด้วยท่านมีกระจกหมอดูอยู่บานหนึ่งที่ใช้ดูเหตุการณ์ในอนาคตโดยภาพของเหตุการณ์จะปรากฏในกระจกแต่หลังจากที่ท่านได้พบพระในป่าจึงได้เปลี่ยนมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานและเลิกเล่นไสยศาสตร์เพราะเห็นว่าไม่ได้ให้ประโยชน์ที่แท้จริงแก่ชีวิตสมัยนั้นท่านบิณฑบาตทางเรือทุกเช้าท่านกับเนนจ่อยจะช่วยกันพายเรือลัดเลาะไปตามลำน้ำเจ้าพระยาเพื่อโปรดสัตว์เด็กหญิงผิวขาววัย11ขวบที่ใครๆเรียกกันว่าอีจุกเพราะไว้ผมจุกตรงกลางศีรษะจะออกมาใส่บาตรที่ท่าน้ำในสภาพขี้หูขี้ตาเกลอะกลังขี้มูกไหลยืดเพราะเป็นหวัดทั้งปีบ่อยครั้งที่น้ำมูกของเด็กหญิงหยดลงไปในบาตรโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ใส่ใจและเมื่อเรือแล่นผ่านพ้นบ้านอีจุกไปแล้วเนนจ่อยก็มีอันต้องเทข้าวทิ้งทุกครั้งไปเพราะทนสะอิดสะเอียนไม่ไหวส่วนท่านพระครูแม้ท่านจะผ่านการเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญามาแล้วก็ยังต้องทำแบบเดียวกับเนนหลานชายคือเทข้าวทิ้งจนเกลี้ยงบาตรแม่ลงหน้าเมื่อไรอีจุกมันจะตายๆไปสักทีนะเนนจ่อยบ่นอุบเพราะต้องเทข้าวทิ้งน้ำทุกวันไปแช่งเขาระวังบาปจะกินหัวเองหลวงน้าว่าให้ก็มันโมโหนี่หลวงน้าจริงๆนะผมน่าโกรธมันจริงๆเชียวโกรธคือโง่โมโหคือบ้าเองอยากโง่อยากบ้าก็ตามใจเองหลวงน้าเราไม่รับบิณฑบาตบ้านมันดีกว่านะเนหลานชายแนะทำอย่างนั้นไม่ได้มันผิดวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเอาไว้เราจะเลือกที่รักผลักที่ชังดังนั้นไม่ได้ถ้างั้นก็บอกมันตรงๆเลยว่าอย่าให้มันเป็นคนใส่บาตรให้เปลี่ยนเป็นพ่อหรือแม่มันแทนเองก็ไปบอกเขาเองสิผมมันเป็นเด็กลงหน้านั่นแหละดีแล้วข้าไม่เอากับเองด้วยหรอกอยู่ดีไม่ว่าดีจะให้ข้าถูกติเตียนซะแล้วไหมล่ะท่านพระครูปฏิเสธเป็นอันว่าท่านจำต้องรับบิณฑบาตจากเด็กหญิงจุกเรื่อยมากระทั่งมีการตัดถนนเข้าวัดท่านจึงเลิกบิณฑบาตทางเรือเน้นจ่อยดีใจจนเนื้อเต้นที่จะได้ไม่ต้องเทข้าวทิ้งน้ำคืนวันหนึ่งไม่รู้ว่าเน้นจ่อยนึกอะไรขึ้นมาถึงได้บอกให้หลวงน้าช่วยดูเนื้อคู่ให้ท่านพระครูจึงบอกให้เน้นจ่อยตั้งจิตอธิษฐานขอให้คนที่มาเป็นเนื้อคู่จงปรากฏเป็นภาพขึ้นในกระจกหมอดูอธิษฐานเสร็จลงหน้าจึงยื่นกระจกให้เนนหลานเนนจ่อยมองไปที่กระจกแล้วโวยลั่นอิจุกอีเด็กสกปรกดูสิขี้มูกไหลยืดเชียวลงหน้าแกล้งผมใช่ไหมผมไม่เอาอ่ะยกให้ลงหน้าก็แล้วกันพูดพลางส่งกระจกคืนท่านพระครูรับไปดูปรากฏภาพที่เห็นในกระจกนั้นเป็นภาพเด็กหญิงจุกคิดมาถึงตอนนี้ท่านก็อดขำไม่ได้จึงพูดขึ้นว่าไงล่ะเจ้าจอยก็ไหนเอ็งว่าเกลียดอีจุกนักไงทำไมถึงมาร่วมหอลงโลงกันล่ะร่วมหอเฉยเฉยลงน่ะยังไม่อยากลงหรอกลงนะขอให้อยู่ไปอีกสัก 70-80 ปีก่อนถึงค่อยลงนายจอยรีบชี้แจงนั่นแหละนั่นแหละนึกยังไงถึงมารักกันได้เล่าถามอีกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคืออีจุกขี้มูกมากคนนั้นเพราะไม่เคยเจอกันเลยนับตั้งแต่ผมสึกผมเพิ่งมารู้เอาตอนที่มันรักเขาจนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วก็เลยต้องตกบันไดพลอยโจรนี่พี่จอยอย่ามาพูดดีนะจะถอนมั่นกันวันนี้เลยก็ได้นะ
ฉันหน้าไม่ยั่นหรอกคนที่ชอบฉันยังมีอีกพะเลอเกวียนสาววัย22พูดโกรธๆเองจะโกรธจะขึ้นไปทำไมล่ะจุกไหนๆก็มาเป็นหลานสะใภ้ข้าแล้วข้าล้อเล่นบ้างไม่ได้หรือไงท่านพระครูปรามฉันไม่ได้ว่าอะไรหลวงน้านี่นาฉันว่าพี่จ่อยเขาตั้งหากว่าที่หลานสะใภ้เถียงฉอดๆหน้าตาบึ้งตึงจนหมดสวยเอาละเอาละเองไม่ต้องมาเถียงไหนเองจะแต่งงานกันเมื่อไรเผื่อข้าติดธุระจะได้สับหลีกทันผมคิดกันไว้ว่าวันที่9ธันวาหลวงน้าช่วยดูอีกทีเถอะว่าฤกษ์เนี้ยใช้ได้หรือเปล่าถ้าไม่ดีหลวงน้าช่วยหาให้ใหม่ด้วยเลิกยามมันไม่สำคัญเท่าตัวเราหรอกถ้าตัวเราดีมันก็ต้องดีวันยังค่ำเป็นชาวพุทธไม่ต้องไปถือเรื่องเลิกยามถ้าเชื่อข้าจำเอาไว้แต่ถ้าไม่เชื่อก็แล้วไปไม่เชื่อหลวงน้าแล้วผมจะไปเชื่อใครแล้วครับแม่ผมก็ตายไปแล้วพ่อก็เมาเช้าเมาเย็นเป็นที่พึ่งไม่ได้ก็เห็นแต่หลวงน้านี่แหละที่เป็นร่มโพร่มไทรหลานชายอ้อนคิดอย่างนั้นได้มันก็ดีแต่ก็ว่าเถอะใจจริงข้าอยากให้เองบวชมากกว่าจะได้ตัดภพตัดชาติให้สั้นเข้าไม่งั้นก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นท่านพระครูพูดจากใจจริงหลานชายจึงพูดเอาใจหลวงน้าว่าใจผมก็อยากจะบวชเหมือนกันแต่ทีนี้สงสารจุกเขาจะอยู่กับใครเพราะพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วจะยากอะไรล่ะก็มาบวชชีอยู่เสียที่วัดนี้ต่างคนต่างปฏิบัติไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกันหลวงน้าเสนอทางออกให้ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีนะครับหลวงน้าแต่ผมกลัวว่าจะต้องอาบัติปราชิกเพราะหักห้ามใจไม่ได้อีกอย่างหนึ่งดวงผมกับผ้าเหลืองมันไม่ค่อยจะถูกกันสักเท่าไหร่ล้านชายปฏิเสธอย่างนิ่มนวลชนิดบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นถ้าดวงไม่ถูกกับผ้าเหลืองก็อย่าบวชเดี๋ยวจะบาปเสียเปล่าๆการกระทำบางอย่างถ้าพระทำถือว่าบาปแต่ถ้าฆราวาสทำไม่ถือว่าเป็นบาปเช่นการร้องรำทำเพลงการเสพเมถุนเป็นต้นแต่ถึงเองจะไม่บวชข้าก็อยากให้พากันมาเข้ากรรมฐานสัก7วันแล้วกลับไปปฏิบัติที่บ้านวันละเล็กวันละน้อยลืมบ้างนึกได้บ้างก็ยังดียังดีกว่าไม่ได้ปฏิบัติเอาเสียเลยท่านแนะแนวทางดำเนินชีวิตที่ดีงามให้แก่หลานหากฝ่ายนั้นก็รีบออกตัวว่างานผมยุ่งครับหลวงนาคงหาเวลามายากถึงมาแล้วก็คงจะกลับไปปฏิบัติที่บ้านไม่ได้เพราะต้องทำไร่ไถนาทำโน่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาเอาไว้ตอนแก่ๆผมค่อยพากันมาก็แล้วกันนะครับล้านชายผัดผ่อนเออรอให้แกเหรอและถ้าเกิดเองตายไปตอนที่ยังไม่ทันแก่ล่ะจะว่ายังไงผู้เป็นน้าทักท้วงก็สุดแล้วแต่เวรแต่กรรมเถอะครับถ้าเองปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมนับไว้เองประมาทมากคนทุกวันนี้ก็พากันประมาทเหมือนเองนั่นแหละแล้วคิดรู้ว่าแก่แล้วเองจะมาเข้าวัดข้าว่าจะเมาเช้าเมาเย็นเหมือนพ่อเองนะสิท่านยกพี่เขยเป็นตัวอย่างโทษหลวงนาครับนานๆผมจะมาสักทีหลวงนาก็ตั้งหน้าตั้งตาเทศอยู่ได้คุยเรื่องที่มันมีประโยชน์กว่านี้ไม่ดีกว่าหรอในจ่อยเริ่มหงุดหงิดข้างนางสาวจุกก็รู้สึกรำคาญไม่แพ้กันก็ถ้าเองไม่ใช่หลานข้าข้าจะไม่ไปยุ่งเลยเชียวเองก็เหมือนกันจุกอย่าคิดว่าสิ่งที่ข้าแนะนำเองเรื่องไร้สาระนี่แหละคือประโยชน์สูงสุดของชีวิตเจ้านาถ้าอยากให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขก็หาโอกาสมาเข้ากรรมฐานให้ได้ไม่ต้องมาพร้อมกันหรอกผลัดกันมาก็ได้ไม่ต้องอ้างว่าไม่มีเวลาการอ้างเช่นนั้นแสดงว่าเองยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติใช่ว่าเองจะต้องมาเดินขวาย่างซ้ายย่างพองหนอยุบหนออยู่ตลอดเวลาเมื่อไร
ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วก็นั่นสิครับผมจึงมองไม่เห็นประโยชน์ว่าเราจะปฏิบัติไปทำไมกันเสียเวลาทำมาหากินเปล่าๆนายจ่อยรีบแถลงนั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันต์เชียวละโปรดเข้าใจเสียไหมนะหลานนะว่าที่ข้าให้มาอยู่วัด7วันก็เพื่อมาเอาหลักการและวิธีการเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้โดยที่ทำงานไปด้วยเอาอย่างนี้ไหนเองลองบอกข้ามาสิเวลาทำงานเองหายใจหรือเปล่าเองหายใจเข้าออกตลอดเวลาหรือเปล่าจุกท่านถามนางสาวจุกหายใจจ้ะสาววัย22ตอบนั่นแหละเองก็กำหนดไปสิหายใจเข้าพองหายใจออกยุบหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็กำหนดไปตามจริงไถนาจะดำนาหวานข้าวก็ตั้งสติกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลานี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติแล้วมันยากเย็นอะไรล่ะเองไม่ต้องคิดไกลไปถึงขั้นมรรคผลนิพพานหรอกเอาแค่ได้เป็นสุขร่มเย็นในชีวิตนี้ก็พอเวลาตายจะได้มีสติไม่หลงตายคนที่ไม่เคยฝึกสติข้าเห็นหลงตายทุกรายแล้วเป็นยังไงครับหลงตายกับตายอย่างมีสติมันต่างกันตรงไหนล้านชายยังไม่เข้าใจต่างกันตรงที่ไปนะสิคนหลงตายก็ต้องไปทุกขติแปลว่าไปไม่ดีส่วนคนที่ตายอย่างมีสติก็ไปสุขติคือไปดีท่านอธิบายไปดีไปไหนครับและไปไม่ดีไปไหนครับไปดีก็ไปสุขติภูมิคือตั้งแต่ภูมิมนุษย์ไปจนถึงชั้นพรหมซึ่งขึ้นอยู่กับกรรมที่ทำถ้าทำกรรมดีเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาถ้าได้รูปฌานก็ไปเกิดเป็นรูปพรหมหรือถ้าได้อรูปฌานก็ไปเกิดเป็นอรูปพรหมถ้าทำชั่วก็ไปสู่ทุคติภูมิหรือว่าอบายภูมิมีนรกเปรตอสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานภูมิมีทั้งหมด31ภูมิซึ่งล้วนแต่ขึ้นอยู่กับกรรมทั้งสิ้นงั้นถ้าเราไม่ทำกรรมเลยก็ไม่ต้องไปเกิดใช่ไหมครับถูกแล้วเขาเรียกว่าบรรลุนิพพานแปลว่าคนไม่ทำกรรมจะได้เป็นนิพพานใช่ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะไม่ทำกรรมและจะว่าไปนิพพานก็ไม่ได้เพราะนิพพานไม่ใช่สถานที่ที่คนจะไปแต่เป็นความดับกิเลสถ้าเราปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8จนถึงขั้นเกิดปัญญาสามารถทำลายตัณหาอุปทานหมดสิ้นนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาเองเอาละอย่าพูดไปไกลถึงขนาดนั้นเพราะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับปุถุชนหลวงนาจ๊ะแล้วคนที่หลงตายเป็นยังไงจ๊ะคือเวลาจะตายเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาหลงหรือไม่หลงนางสาวจุกถามบ้างรู้สิที่เองถามน่ะมีตัวอย่างมากมายอย่างตาอิ่มบ้านอยู่ติดวัดแต่ไม่เคยมาเข้ากรรมฐานข้าชวนทีไรแกก็ผัดวันประกันพรุ่งอยู่เรื่อยพอใกล้ตายก็บอกลูกหลานมานิมนต์ข้าข้าก็ไปแกก็พะงาบพะงาบจะตายมิตายอยู่รมารอแต่ก็ยังพูดได้ข้าก็บอกให้ว่าพุทโธพุทโธลูกๆเขาก็ไปบอกใกล้ๆพ่อพนมมือแล้วว่าพุทโธพุทโธนะพ่อแกก็ด่าใส่ลูกเลยด่าเสียงดังเสียด้วยขนาดจะตายแล้วนะด่าว่าไอ้พวกเวรกูจะตายอยู่เดี๋ยวนี้แล้วพวกมึงยังมาว่าพุทโธพุทโธใส่กูอีกลูกก็บอกไม่ใช่พุทโธพุทโธตั้งหากละพ่อไหนว่าสิพุทโธพุทโธแกก็ไม่รู้เรื่องว่าไม่ได้เพราะไม่เคยได้ฝึกก็เลยหลงตายอ
แสดงว่าตอนแกตายแกโกรธลูกด้วยใช่ไหมคะโกรธนะสิเมื่อโกรธจิตก็เศร้าหมองพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตเตสังกลิตเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติย่อมเป็นที่หมายอีกรายหนึ่งชื่อยายอ่อนรายนี้งมหอยขายพวกหอยโข่งหอยขมหอยกาบอะไรพวกนี้ทั้งวันทั้งวันแกงมได้เป็นกระแตงกระแตงพอแกตายก็เกิดนิมิตเห็นหอยมาลอยอยู่ตรงหน้าเต็มไปหมดลูกๆ ก็บอกพนมมือว่าอรหังอรหังยายอ่อนก็ว่าอรหอยอรหอยไม่เป็นอรหังเพราะไม่เคยฝึกท่องอรหอยอรหอยจนขาดใจท่านยกตัวอย่างที่เคยพบมาแล้วที่ตายแบบไม่หลงมีไหมจ๊ะว่าที่หลานสะพ้ายถามอีกมียายจันไงรายนี้มาเข้ากรรมฐานตอนแก่ลูกหลานพามาเข้าเพราะเริ่มจะหลงสติสตังไม่ค่อยดีแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นบ้านะเพราะคนบ้ามาเข้ากรรมฐานไม่ได้คือยายจันแกขี้หลงขี้ลืมอายุ60กว่าก็หลงแล้วลูกเต้าเขาก็ให้แกเฝ้าบ้านเลี้ยงหลานตักน้ำผ่าฟืนไปตามเรื่องแก่ๆแต่ก็ยังแข็งแรงวันหนึ่งแกก็จะเดินไปหยิบดุ้นฟืนมาก่อไฟต้มข้าวให้หมากินไปเห็นหมานอนหลับอยู่แกก็ไปคว้าเอาขามันเข้ามันตกใจตื่นเลยกัดเอาแกก็อุทานว่าเฮ้อกูนี่มันแย่จริงๆดูสิจะไปหยิบเอาดุ้นหมาดันไปคว้าเอาขาฟืนนี่ขนาดบ่นก็ยังบ่นผิดๆถูกๆลูกเขาก็เลยพามาขอกรรมฐานกับข้าข้าก็แนะแนวให้แกกลับไปทำที่บ้านแกไม่ยอมมาค้างวัดกลับไปได้สัก3วันแกก็มาอีกบอกเอากรรมฐานมาคืนปฏิบัติไม่ได้ไม่มีเวลาลูกหลานมันกวนข้าก็บอกให้แล้วไม่รับคืนก็เลยสอนแกไปว่าเวลาทำอะไรให้ท่องให้กำหนดทุกอย่างเช่นจะเดินไปหยิบฟืนก็เดินท่องไปว่าหยิบฟืนหยิบฟืนจะได้ไม่ไปคว้าเอาขาหมาสอนจนแกเข้าใจดีแล้วก็กลับไปปฏิบัติที่บ้านไม่ช้ายายจันก็หายจากโรคหลงลืมเพราะสติดีขึ้นเดี๋ยวนี้แกอยู่หรือเปล่าครับหลวงนาหลานชายถามขึ้นเข้าเมนไปแล้วน่าเสียดายวันที่แกตายนั่นน่ะอายุครบ80พอดีลูกหลานเขารายงานว่าตั้งแต่แกปฏิบัติกรรมฐานแกสติดีมากไม่หลงลืมเหมือนแต่ก่อนจะกินจะถ่ายก็เรียบร้อยคนแก่บางคนใช้ไม่ได้เลยทั้งกินทั้งถ่ายเลอะเทอะเปลอะเปื้อนไปหมดแบบนี้ลูกหลานเขาก็เบื่อไม่อยากเลี้ยงแต่คนที่มาเจริญสติปัฏฐานลูกหลานเขาไม่รำคาญเพราะเลี้ยงง่ายไม่เลอะเลือนเลื่อนเปื้อนนี่ประโยชน์ของการมาเข้ากรรมฐานอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมาเข้า7วันแล้วทิ้งเลยต้องเอากลับไปปฏิบัติต่อที่บ้านจึงจะได้ผลถ้าอย่างนั้นฉันขออยู่เข้ากรรมฐานเลยนะพี่ช่วยกลับไปเอาเสื้อผ้ามาให้ฉันด้วยก็แล้วกันเอแต่ฉันไม่มีชุดขาวนี่หลวงนะนางสาวจุกเกิดศรัทธาขณะเดียวกันก็กังวลเรื่องเสื้อผ้าเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงมีญาติโยมเข้าใจบุญบริจาคให้วัดเอาไว้เป็นของกลางใครไปใครมาก็เบิกไปใส่แล้วก็เอาซักมาคืนถ้าเองจะอยู่ก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเองจะอยู่พร้อมกันไหมล่ะท่านถามหลานชายในจ่อยพลอยเกิดศรัทธาตามคนที่เป็นคู่มั่นจึงตอบว่าก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องไปมาเห็นคนทั้งสองมีศรัทธาประสาทะเช่นนั้นท่านพระครูก็พอใจจึงพูดให้กำลังใจว่าดีแล้วเองสองคนเริ่มต้นเดินทางที่ถูกต้องแล้ว
ทางนี้เป็นทางสายเดียวที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นถ้าเองไม่เปลี่ยนทิศทางเดินสักวันหนึ่งก็จะถึงจุดหมายได้ไม่ถึงชาตินี้ก็ต้องเป็นชาติหน้าถ้าชาติหน้ายังไม่ถึงก็ต้องถึงในชาติต่อๆไปขอให้มีความเพียรอย่าท้อถอยเสียก่อนก็แล้วกันแล้วเรื่องแต่งงานผมหลวงนาไม่ลืมนานายจ่อยยังห่วงเรื่องทางโลกรับรองข้าจะช่วยจัดการให้เรียบร้อยเอาละเดี๋ยวข้าจะให้สมชายพาจุกมันไปฝากที่สำนักชีส่วนเองก็ไปอยู่กับพระบัวเฮียวประเดี๋ยวจะให้สมชายพาไปรอให้จัดการเรื่องคู่มั่นเองเสร็จก่อนแล้วท่านพระครูจึงเรียกนายสมชายมาสั่งการจากนั้นจึงขึ้นไปเขียนหนังสือคู่มือการสอบกรรมฐานยังชั้นบนของกุฏิบทที่13โยมนินทาพระหลวงพี่บวชถึง10พรรษาหรือยังครับนายจ่อยถามพระบัวเฮียวหลังจากลูกศิษย์วัดกลับไปแล้วอาตมาบวชครบเดือนเมื่อวานนี้เองหลวงพี่ตอบรู้ว่าชายผู้นี้เป็นหลานท่านพระครูเห็นจะต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษอย่างน้อยก็เป็นการตอบแทนบุญคุณที่ท่านพระครูมีต่อท่านจริงเหรอครับผมนึกว่าหลวงพี่บวชมาไม่ต่ำกว่า10พรรษาซิอีกนายจ่อยคิดว่าอายุของหลวงพี่รูปนี้คงประมาณสัก40หรือกว่านั้นอาตมาดูแก่มากขนาดนั้นเชียวหรือท่านถามไม่แก่หรอกครับผมว่าหลวงพี่ดูเหมือนคนอายุสัก36-37พูดแม้เอาใจหลวงพี่หากฝ่ายนั้นกลับโวยวายว่าเห็นไหมในที่สุดคุณก็ว่าอาตมาแก่จริงๆนั่นแหละมีอย่างหรืออาตมาเพิ่งอายุ26กลับมาว่าแก่กว่าอายุตั้ง10ปีพูดอย่างน้อยใจจริงเหรอครับถ้างั้นหลวงพี่ก็แก่กว่าผมปีเดียวเองแหมผมนึกว่าหลวงพี่อายุ40ซิอีกว่าแต่ว่าหลวงพี่จำไม่ผิดนะครับหรือว่าโยมแม่เข้าไปแจ้งเกิดตอนหลวงพี่10ขวบนายจ่อยไม่วายกังขาพูดอย่างนั้นก็ไม่สวยนะคุณนาอยู่ดีไม่ว่าดีมาเที่ยวค่อนแค่คนอื่นเขาไม่เคยมีใครว่าอาตมาอย่างนี้นอกจากคุณพระบัวเหียวออกกรดโกรธนายจ่อยเห็นท่าไม่ดีจึงรีบแก้ว่าใจเย็นๆสิครับหลวงพี่ผมล้อเล่นเท่านั้นเองก็หลวงพี่ดูสงบเสงี่ยมหน้าเลื่อมใสผิดกับพระทั่วๆไปที่ผมเคยรู้จักผมก็เลยนึกว่าหลวงพี่แก่พรรษาพวกพระแถวบ้านผมซะอีกยังไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องยังไงพระบัวเหียวอารมณ์ดีขึ้นนิดหนึ่งก็ไม่น่าเลื่อมใสอย่างหลวงพี่นะสิครับเป็นต้นว่าไม่สำรวมกิริยาจะเดินจะเหินก็ว่ากันเสียจีวรปลิวแถมตอนเย็นๆยังถกเขมรเตะตะกร้อกันเป็นที่ครื้นเครงยิ่งองค์ที่ชื่อหลวงตาทองยิ่งหนักกว่าเพื่อนเมาเช้าเมาเย็นเดินโซซัดโซเซไม่ตรงทางเหมือนคนอื่นเขาและสมภารเขาไม่เข้มงวดเอาหรือสมภารน่ะตัวร้ายไม่เคยอยู่วัดหรอกครับชาวบ้านเขาลือกันว่าแกไปอยู่กับเมียวันโกนวันพระถึงกลับวัดนายจ่อยอ้างชาวบ้านเป็นพระมีเมียได้หรือหลวงพี่ค้านด้วยไม่เคยได้ฟังเรื่องนี้มาก่อนพระแท้น่ะมีไม่ได้แน่แต่นี่มันพระปลอมนี่ครับพวกมาอาศัยผ้าเหลืองหากินอย่างหลวงตาทองเนี่ยแกติดเหล้ามาก่อนที่จะมาบวชก็เพื่อจะให้เลิกเหล้า
แต่ก็เลิกไม่ได้ส่วนสมภารนั้นผมก็ไม่ได้ใส่ร้ายแกหรอกเคยมีชาวบ้านเขาแอบไปดูที่บ้านเมียแกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนายจ่อยไม่ได้บอกว่าตัวเขาก็ไปดูกับชาวบ้านด้วยและทำไมเขาไม่จับศึกซะล่ะแบบนี้เสียชื่อเสียงวัดแล้วก็ยังทำให้พระศาสนามัวหมองพระบัวเหี่ยวรู้สึกไม่สบายใจที่ได้ยินได้ฟังเรื่องมันยาวครับหลวงพี่คือสมภารแกเป็นคนมีอิทธิพลนายว่าก่อนบวชเคยเป็นนักเลงมาก่อนพอชาวบ้านเขาจะเอาเรื่องแกก็ใช้วิธีเชือดไก่ให้ลิงดูคืออยู่ๆกรรมการวัดคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีก็ถูกฆ่าตายเขารู้กันทั้งบางว่าสมภารเป็นผู้บงการแต่ไม่มีใครกล้าฟ้องร้องเรื่องก็เลยเงียบไปแบบนี้ก็แย่นะสิคนฟังรู้สึกเศร้าสลดหัวใจยิ่งนักแย่หรือไม่แย่พวกชาวบ้านเขาก็ประท้วงด้วยการเลิกทำบุญตักบาตรก็ในเมื่อพระทำตัวไม่ดีคนก็หมดความเลื่อมใสอาตมาว่าทำอย่างนั้นก็ไม่ถูกการที่เราเห็นพระไม่ดีบางส่วนแล้วก็จะเหมาเอาว่าเป็นพระอย่างนั้นทั้งหมดมันก็ไม่ยุติธรรมกับพระเพราะพระดีๆยังมีอีกมากอีกประการหนึ่งการเลิกทำบุญทำทานก็เป็นการตัดทางกุศลของตัวเองหมายความว่าอย่างไรครับก็หมายความว่าเมื่อเราเลิกทำบุญก็เป็นการตัดโอกาสทางสวรรค์ตัดโอกาสการสร้างสมบารมีเช่นทานบารมีเป็นต้นคุณต้องเข้าใจนะว่าพระก็คือคนนั่นแหละแล้วคนก็มีทั้งคนดีคนชั่วเมื่อคนมาบวชเป็นพระก็เลยมีทั้งพระดีและพระชั่วแต่ถึงเราจะทำบุญกับพระชั่วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องชั่วไปตามท่านด้วยอ้าวถ้าอย่างนั้นสมมติว่าผมทำบุญกับหลวงตาทอง20บาทแล้วแกเอาเงินนั้นไปซื้อเหล้ากินในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของเงินผมไม่บาปหรือไงนายจ่อยค้านนั่นแสดงว่าคุณเข้าใจผิดการทำบุญนั้นไม่ว่าจะทำกับใครถ้าเราทำด้วยบริสุทธิ์ใจและของทำบุญนั้นได้มาด้วยความบริสุทธิ์เราก็ได้บุญแล้วสมมุติว่ามีพระรูปหนึ่งมาบอกบุญว่าจะเอาเงินไปสร้างโบสถ์คุณเชื่อจึงทำบุญไป20บาทด้วยความเต็มใจเมื่อคุณทำคุณก็ได้บุญทันทีนั่นคือบุญเกิดปีติเอิบอิ่มใจว่าได้บุญทีนี้ถ้าพระรูปนั้นเอาเงินไปซื้อเหล้ากินท่านก็บาปเองโดยที่บาปนั้นไม่มาถึงคุณอย่างแน่นอนเพราะคุณไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับท่านแต่ถ้าท่านนำไปสร้างโบสถ์จริงคุณก็จะได้บุญสองต่อเพราะฉะนั้นการทำบุญเมื่อไรก็ได้บุญเมื่อนั้นสุดแต่ว่าจะได้มากหรือน้อยและที่สำคัญก็คือการทำบุญเป็นการสืบต่อพระศาสนาเพราะถ้าคนพากันคิดเหมือนกันหมดว่าเมื่อพระทำตัวไม่ดีเขาก็เลิกทำบุญต่อไปพระศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้จริงไหมหลวงพี่อธิบายซะยืดยาวชั่วเวลาเพียงเดือนเดียวของการบวชท่านหูตากว้างขึ้นสามารถเข้าใจอะไรๆได้ลึกซึ้งกว่าแต่ก่อนคงจะจริงอย่างที่หลวงพี่ว่าคนที่มาบวชพระบางคนเขาก็ไม่ได้ตั้งใจมาบวชคือไม่ได้มาบวชเพื่อละกิเลสแต่บวช ด้วยเหตุผลอื่นบางคนลูกเกเรไม่เอาทานก็จับมาบวชบางคนไปปล้นไปฆ่าเข้ามาก็มาอาศัยผ้าเหลืองหลบภัยวัดก็เลยกลายเป็นที่รวมของคนชั่วแม้แต่หมาแมวที่ไม่ดีคนเขาก็เอามาปล่อยวัดก็ต้องรับกรรมกันไปนายจ่อยพูดปลงปรงแต่ถึงจะเป็นคนชั่วมาก่อนถ้าบวชแล้วกลับตัวกลับใจได้ก็นับว่าเป็นวาสนาของเขาพระบัวเหี่ยวอดนึกถึงอดีตของตัวเองไม่ได้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเป็นต้นว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าโชควาสนาของคนคนนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือ
ถ้าได้ครูบาอาจารย์ดีก็มีโอกาสเปลี่ยนนิสัยได้อย่างอาตมาเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆก็ใช่ว่าจะเป็นคนดิบคนดีอะไรแต่มาได้ครูดีที่วัดนี้หลวงพ่อท่านเคร่งครัดมากพระรูปใดทำตัวไม่ดีท่านก็นิมนต์ให้ไปอยู่วัดอื่นเอหลวงพี่บอกว่าเพิ่งบวชได้เดือนเดียวแสดงว่าหลวงพี่บวชในพรรษาใช่ไหมครับโชคดีจังที่หลวงน้ายอมบวชให้ถ้าเป็นวัดอื่นเขาต้องรอให้ออกพรรษาเสียก่อนใช่ท่านพระครูท่านเมตตาอาตมามากทีเดียวท่านบอกว่าจะบวชในพรรษาหรือนอกพรรษาไม่สำคัญมันสำคัญอยู่ที่ว่าบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติหรือเปล่าท่านบอกคนที่บวชหลายพรรษาแต่ไม่ได้ปฏิบัติก็ยังสู้คนที่เข้ากรรมฐานแค่7วันไม่ได้ถึงว่าสิหลวงน้าถึงอยากให้ผมกับคู่มั่นอยู่เข้ากรรมฐานฟังดูหลวงพี่พูดอย่างนี้แล้วผมก็สบายใจเวลาถูกคนอื่นค้อนแคะว่าเป็นคนดิบผมจะได้อธิบายให้เขาฟังเป็นยังไงคนดิบหลวงพี่ไม่เข้าใจคนดิบก็คือคนที่ไม่ได้บวชได้เรียนไงครับอย่างผมความจริงก็บวชเนนมาตั้งหลายพรรษาแต่ไม่ได้บวชพระคนเขาก็เลยชอบมาเปรียบเปรยถากถางว่าเป็นคนดิบยังกับพวกคนสุขมันดีกันนักหลวงพี่รู้ไหมบางคนบวชกันทีก็ฆ่าวัวฆ่าหมูจัดงานเลี้ยงกันใหญ่โตร่ำสุรายาเมากันเปลอะไปหมดเผลอคนที่เป็นนาคก็เอากับเขาด้วยตอนนั่งทำขวัญนาคก็สับประงกเพราะความเมาบวชได้15วันก็สึกออกมาแล้วแบบนี้จะว่าได้บุญหรือก็เปล่าไอ้ที่ฆ่าวัวฆ่าหมูก็ต้องไปตกนรกใช้กรรมอีกผู้พูดไม่ทันสังเกตว่าผู้ฟังหน้าถอดสีเมื่อได้ยินข้อความว่าไอ้ที่ฆ่าวัวฆ่าหมูก็ต้องไปตกนรกกันอีกตอนอาตมาบวชไม่ได้ฆ่าวัวฆ่าหมูอย่างที่คุณว่าหลวงพ่อท่านไม่ทำอะไรยุ่งยากอย่างนั้นพระบัวเหี่ยวร้อนตัวหลวงน้าท่านเป็นคนตรงและก็เจ้าระเบียบอย่างเวลามีงานบวชท่านไม่อนุญาตให้แห่สิงโตหรือกลองยาวเพราะเสียงมันไปรบกวนคนที่เขากำลังปฏิบัติกรรมฐานท่านบอกว่าการทำอย่างนั้นไม่ได้บุญและยังสิ้นเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุผมเคยไปงานบวชเพื่อนที่วัดหนึ่งชื่ออะไรก็จำไม่ได้เสียละชื่อวัดหรือชื่อเพื่อนที่ว่าจำไม่ได้น่ะชื่อวัดสิครับส่วนชื่อเพื่อนผมจำได้แม่นมากเพราะมันชื่อเดียวกับผมแล้วยังไงงานบวชเพื่อนคุณทุเรศที่สุดที่ผมเคยเห็นมาคือมันเมากันเละเลยตอนแห่นาครอบโบสถ์ก็พากันรำแอ่นหน้าแอ่นหลังทั้งผู้หญิงผู้ชายแถมทิ้งขวดเหล้าขวดเบียร์ไว้เกลื่อนกลาดตามกำแพงโบสถ์บ้างตามพื้นบ้างถ้าเป็นวัดป่ามะม่วงหลวงน้าเอาตายเลยในจ่อยเหล้าช็อตช็อตอาตมาว่าเป็นเพราะเขาเข้าใจไม่ถูกต้องคิดว่าทำอย่างนั้นจะได้บุญที่จริงชาวพุทธเรายังเข้าใจศาสนาผิดๆกันอีกมากอาตมาเองก็เพิ่งมาเข้าใจถูกต้องมาตอนบวชนี่แหละผมว่าเขาทำตามประเพณีมากกว่าคือทำตามกันมาจนกลายเป็นประเพณีหลวงพี่เห็นด้วยไหมครับว่าประเพณีบางอย่างมันก็ไม่ถูกต้องและการทำตามประเพณีใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไปอันนี้เห็นจะจริงอาตมาไม่เห็นด้วยกับการกระทำหลายๆอย่างของชาวพุทธซึ่งเขาอ้างว่าทำตามประเพณีเป็นต้นว่าไปทำบุญแต่เดิมเล่าอย่างงานผ้าป่างานกฐินซึ่งเป็นงานบุญก็พากันเดิมเล่าเมาแอเมื่อเมาก็ขาดสติแล้วมันจะไปได้บุญยังไงก่อนถวายผ้าป่าถวายกฐินพระท่านให้รับศีลก็รับกันไปงั้นๆพอออกจากวัดก็ร่ำสุรากันโดยไม่เกรงใจศีลที่รับจากพระมาหยกหยกอย่างนี้อาตมาว่าขาดทุนนะโบราณท่านถึงสอนไว้ว่าการทำบาปแลกบุญ
มักจะขาดทุนอยู่ร่ำไปนั่นสิครับอย่างเรื่องบวชก็เหมือนกันสมมุติว่าตอนบวชเขาต้องฆ่าหมูฆ่าวัวเพื่อนำมาเลี้ยงพระเลี้ยงคนพอสึกออกมาปรากฏว่าบาปกับบุญที่ได้มันไม่สมดุลกันบาปมากกว่าก็ต้องไปตกนรกในจ่อยย้อนมาพูดเรื่องปาณาติบาตทำให้พระบัวเหี่ยวใจหดหู่อีกครั้งแม้คนพูดจะไม่ล่วงรู้การกระทำแต่หนหลังของท่านแต่ท่านรู้ตัวท่านและรู้สึกสะเทือนใจทุกครั้งเมื่อถูกสะกิดขึ้นชื่อว่าบาปหากใครทำก็ต้องพกพามันติดตัวติดใจไปทุกแห่งหนดุดเงาติดตามตัวฉะนั้นพระบัวเหี่ยวกำลังเสวยผลของบาปคุณบวชเนนอยู่นานไหมถามเพื่อต้องการเปลี่ยนเรื่องไม่อยากได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมอง5 พรรษาครับตั้งแต่อายุ10ปีถึง15ปีอยู่กับหลวงพ่อมาตลอดเลยเหรอครับงั้นก็ได้วิชาดีๆจากหลวงพ่อมามากนะสิเห็นมหาบุญเล่าให้อัตมาฟังว่าหลวงพ่อท่านเก่งทางคุณไสยด้วยจริงครับแต่ท่านไม่ให้ใครหรอกท่านว่าวิชาพวกนี้ไม่มีประโยชน์ช่วยให้พ้นทุกข์ไม่ได้ถึงท่านจะเก่งทางคุณไสยแต่หลังจากที่ทุดงไปเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อในป่าแล้วท่านก็ทิ้งไสยศาสตร์หมดใครขอเรียนท่านก็ไม่สอนให้ท่านว่ามันเป็นเดรัจฉานวิชาได้ไปแล้วก็รังแต่จะก่อเวรก่อกรรมกันมากขึ้นแปลว่าท่านไม่เคยนำวิชาเหล่านี้มาใช้เลยก็ใช้บ้างเหมือนกันแต่ใช้เท่าที่จำเป็นทว่าไม่สอนให้ใครท่านจะสอนคนอื่นเฉพาะวิชากรรมฐานเท่านั้นท่านว่านี่เป็นของจริงช่วยให้พ้นทุกข์ได้ส่วนไสยศาสตร์เป็นของปลอมแต่ท่านก็เคยเอามาใช้บ่อยเป็นต้นว่าเวลาคนถูกผีเข้าท่านก็มีคาถาไล่ผีผมเคยไปกับท่านบ่อยบางคนที่เข้ามาตามตอน1-2บอกเมียถูกผีเข้าหลวงน้าก็ให้ผมไปด้วยท่านไล่ผีเก่งจริงๆนอกจากนี้ท่านก็ยังมีคาถาออกลูกง่ายเมียใครออกลูกยากท่านก็เอากล้วยน้ำว้าสุกมาเสกให้กินกินปุ๊บเด็กออกปั๊บราวกับปฏิหาริย์แล้วเนื้อคู่ล่ะท่านดูเนื้อคู่แม่นไหมอยากให้ในจ่อยตอบว่าไม่แม่นเผื่อจะมีความหวังได้พบเนื้อคู่กับเขาบ้างหากในจ่อยกลับตอบชัดเจนว่าแม่นที่สุดในโลกเลยละแม่น 1,000% เลยดูอย่างเรื่องของผมก็แล้วกันไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาเป็นคู่รักกับอีจุกเอ้ยจุกเขาแต่ก็ต้องเป็นเพราะความดูแม่นของหลวงนาหลวงพี่จะฟังไหมครับถ้าไม่ฟังผมก็จะไม่เล่าเล่าไปซิอาตมากำลังฟังแต่ถ้าหลวงพี่ไม่อยากฟังผมไม่เล่าก็ได้นะครับคนเล่าทำเล่นตัวอยากฟังสิพระโบเฮียวยืนยันเรื่องมันเป็นอย่างนี้นายจอยเริ่มต้นเล่าอย่างตั้งอกตั้งใจตั้งแต่ต้นจนจบคนฟังจึงขัดขึ้นว่าเทข้าวทิ้งน้ำก็เป็นอบัตินะสิมันผิดวินัยข้อไม่เคารพบิณฑบาตหลวงพี่อ้างวินัยหลวงน้าท่านบอกว่ามันอยู่ที่เจตนาเราไม่ได้เททิ้งเทขว้างแต่เราเจตนาจะเลี้ยงปลาปลาชุมมากเลยหลวงพี่เทลงไปแป๊บเดียวปลามันก็ฮุบกินหมดเลยมันพากันมาเป็นฝูงๆแต่ก็น่าเห็นใจท่านนะท่านเป็นคนสะอาดสะอ้านถ้าเป็นอาตมาก็คงฉันไม่ลงเหมือนกันแม้จะไม่ใช่คนสะอาดสักเท่าไรแต่จะให้ฉันข้าวผสมน้ำมูกไม่ไหวแน่นั่นสิครับพูดก็พูดเธอหลวงพี่เมื่อก่อนนี้ผมเกลียดจุกมากๆเลยโกรธหลวงน้าอยู่หลายวันนึกว่าท่านแกล้งผมบอกยกให้หลวงน้าก็แล้วกันผมไม่เอาหรอกและตอนนี้ยังคิดจะยกให้หลวงพ่ออยู่อีกหรือเปล่าพระบัวเหี่ยวแกล้งถามในใจหัวเราะ
แหะก่อนตอบว่าเป็นตายยังไงก็ไม่ยอมใครจะมาแย่งจุกจากผมเป็นต้องข้ามศพกันไปก่อนละหลวงพี่ไม่รู้อะไรจุกตอนเด็กกับตอนเนี้ยผิดกันราวฟ้ากับดินตอนเด็กดูสกปรกขี้มูกมากแต่ตอนนี้สะอาดสะอ้านแล้วก็สวยยังกะนางฟ้าเดี๋ยวหลวงพี่ก็จะได้เห็นเขาจะขึ้นกรรมฐานพร้อมผมหลวงน้าสั่งไว้ว่าให้ไปขึ้นกรรมฐานตอน6โมงเย็นเสร็จแล้วให้ผมมาปฏิบัติกับหลวงพี่ที่กุฏิส่วนเขาไปปฏิบัติกับแม่ชีก็ดีนะสิอาตมาจะดูว่าระหว่างคู่รักของคุณกับคู่รักของหลวงพ่อใครจะสวยกว่ากันพระบัวเหียวเผลอพูดในสิ่งที่เป็นความลับความจริงท่านยังไม่เคยเห็นคนที่เคยเป็นคู่รักของหลวงพ่อเมื่อชาติที่แล้วแต่ก็คิดว่าวันหนึ่งจะต้องได้เห็นเพราะท่านพระครูบอกว่าเขาจะมาช่วยสร้างหอระฆังถวายหลวงพี่หมายความว่ายังไงครับหลวงน้าน่าหรือมีคู่รักไม่น่าเป็นไปได้ผมอยู่กับท่านมา5ปียังไม่เคยได้ยินข่าวหรือว่าท่านเพิ่งมามีเอาตอนหลังในจ่อยซักอาตมาเผลอไปคุณอย่าไปถามท่านนะไม่งั้นผมตายแน่ๆก็ได้แต่หลวงพี่ต้องเล่าให้ผมฟังอาตมารับปากกับท่านแล้วว่าจะไม่เล่าให้ใครฟังอย่าให้ต้องเสียคำพูดเลยนะพระโบเฮียวิงวอนงั้นหลวงพี่ก็เลือกเอาก็แล้วกันว่าจะให้ผมไปถามหลวงน้าหรือว่าจะเล่าให้ผมฟังคนถือไพ่เหนือกว่ายื่นข้อเสนอนี่อาตมาไม่มีทางเลือกอื่นเลยหรือไงหลวงพี่ถามเชิงต่อรองไม่มีครับนายจ่อยตอบเสียงหนักแน่นพระบัวเหียวยกมือทั้งสองประนมไว้ระหว่างอกแล้วพูดด้วยเสียงที่นายจ่อยได้ยินชัดเจนว่าหลวงพ่อครับผมขออภัยที่ต้องผิดสัญญาขอให้บาปกรรมในครั้งนี้จงตกอยู่ที่นายจ่อยแต่เพียงคนเดียวอ้าวไงเป็นงั้นล่ะหลวงพี่นายจ่อยโวยวายก็อาตมาบอกแล้วว่ามันเป็นความลับในเมื่อคุณอยากรู้ก็ต้องรับเอาบาปไปด้วยอยากมาคาดคั้นอาตมาทำไมหลวงพี่นะหลวงพี่บอกตรงๆว่าในชีวิตผมยังไม่เคยเห็นใครฉลาดเท่าหลวงน้าเพิ่งจะมาเจอหลวงพี่นี่แหละที่แม้จะฉลาดน้อยกว่าหลวงน้านิดนึงแต่ก็ต้องนับว่าเป็นคนฉลาดอย่างหาตัวจับยากพระบัวเหียวฟังแล้วไม่กล้าดีใจเพราะไม่รู้ว่านายจ่อยพูดติหรือว่าพูดชมกันแน่ครั้นจะถามออกไปตรงๆก็เกรงจะเสียเหลี่ยมจึงนั่งเฉยอยู่นิมนต์เล่าได้แล้วครับนายจ่อยเตือนไม่เล่าแล้วอาตมาไม่อยากให้คุณบาปหลวงพี่เปลี่ยนใจไม่เล่างั้นผมไปถามหลวงน้าก็ได้ในใจคูหากก็ไม่ได้ผลเพราะพระโบเฮียวกลับยุส่งไปเลยรีบไปเร็วๆเดี๋ยวท่านขึ้นไปเขียนหนังสือและจะต้องรอนานไปสิในใจถึงกับอึ้งไม่นึกไม่คิดว่าท่านจะมาไม้นี้แต่สมองอันเฉียบไวก็สั่งปากว่าผมนึกออกแล้วที่หลวงพี่ไม่เล่าก็เพราะมันเป็นเรื่องไม่จริงหลวงพี่ไม่กล้าเล่าเรื่องไม่จริงใช่ไหมที่แท้หลวงพี่ก็ไม่รู้อะไรมากไปกว่าผมแต่แกล้งทำเป็นรู้คิดว่าคราวนี้คงจะให้อีกฝ่ายหนึ่งจนมุมได้หากก็ผิดหวังเมื่อหลวงพี่พูดว่าอาตมาดีใจถ้าคุณคิดได้อย่างนั้นจริงๆว่าแต่ว่าคุณอยู่กับหลวงพ่อมานานเคยเห็นผู้หญิงสวยๆมาหาท่านบ้างไหมท่านหมายถึงสตรีที่ท่านพระครูเคยเล่าให้ฟังแต่นายจ่อยไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนจึงตอบไปตามที่ตนมีประสบการณ์ว่า
หลายคนเชละหลวงพี่ทั้งสาวแก่แม่ไม้ตั้งแต่สวยหยาดเยิ้มไปจนถึงผีลงหลุมเป็นยังไงที่ว่าผีลงหลุมน่ะคนฟังไม่เข้าใจอ้าวก็ขี้เหร่เหมือนกับผีลงหลุมน่ะสิแต่เชื่อไหมหลวงน้าท่านไม่สนใจใครสักคนบางทีท่านก็ว่าให้ด้วยซ้ำอย่างคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์สวยมากมาหาท่านบ่อยๆถามโน่นถามนี่ไม่เกี่ยวกับธรรมะแล้วก็แต่งตัวซะเชวเวิร์กเชวากก้มทีเงี้ยแหมอย่าให้พูดดีกว่าแน่จ่อยยังจำภาพด็อกเตอร์สาวผู้นั้นได้ติดตาแหมถ้าอาตมาเป็นหลวงพ่อก็คงตบะแตกแน่เลยแต่ถ้าหลวงพี่เห็นจริงๆผมว่าคงไม่พูดอย่างนี้หรอกมันทุเรศมากกว่าผมยังนึกทุเรศไม่หายคนอะไรก็ไม่รู้มีความรู้ซะเปล่าแต่ไม่มีหัวคิดแล้วท่านพระครูท่านว่าอย่างไรบ้างล่ะที่เขาทำอย่างนั้นน่ะตอนแรกท่านก็สอนทางอ้อมว่าคนที่มาวัดมาวาควรจะแต่งตัวให้เรียบร้อยแต่อย่าคนนั้นแกไม่เข้าใจเพราะวันหลังๆแกก็แต่งแบบนี้มาอีกท่านก็เลยว่าเอาตรงๆท่านพูดว่านายจ่อยเรียนเสียงและท่าทางของท่านพระครูนี่โยมอาตมารู้นะว่าโยมคิดยังไงกับอาตมาแต่โยมสิไม่ยอมรับรู้ว่าอาตมาคิดยังไงกับโยมอาตมาคิดจะสึกก็คงสึกไปเสียนานแล้วเพราะว่าคู่รักของอาตมาสวยกว่าโยมตั้งหลายเท่าทั้งสวยทั้งดีอาตมายังไม่หวั่นไหวและทำไมจะต้องมาสนใจคนอย่างโยมผู้ซึ่งหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้น่าเสียดายที่เป็นถึงด็อกเตอร์ทำอะไรไม่สมกับภูมิรู้ของตัวเลยทำไมคุณจำแม่นจังแน่ใจนะว่าไม่ได้เพิ่มเติมเสริมแต่งขึ้นมาพระบัวเหี่ยวถือโอกาสขัดคอรับรองว่าไม่ได้แต่งไม่ได้เติมอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมถึงจำได้นายจอยยืนยันหนักแน่นแล้วผู้หญิงคนนั้นว่ายังไงจะว่ายังไงก็สะบัดก้นลุกหนีไปเลยตั้งแต่นั้นก็ไม่มาอีกถ้ามาอีกก็อายยางมาตูมยางมาตอยแย่น่ะสิแหมหลวงพี่แล้วก็ปากไม่เบาเหมือนกันนะให้ตายสิอ้าวจะรีบตายไปทำไมล่ะยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยคนเป็นพระแกล้งว่าหากคนเป็นคฤหัสถ์กลับเฉยเสียหลวงพี่ว่าผู้หญิงที่ชอบสึกพระเนี่ยตกนรกไหมครับนายจ่อยถามความเห็นมันก็พูดยากนะคุณนาแต่บาปนะบาปแน่ส่วนจะถึงขั้นตกนรกหรือเปล่าอาตมาไม่แน่ใจจะให้แน่ต้องถามหลวงพ่อว่าแต่ว่ารายอื่นมีอีกหรือเปล่าหรือว่ามีรายด็อกเตอร์รายเดียวมีอีกหลายรายเชียวละที่ผมจำคำพูดหลวงน้าได้ก็เพราะเหตุนี้แหละคือต้องฟังหลวงน้าพูดอย่างนี้บ่อยๆแสดงว่าหลวงพ่อเนื้อหอมมากเชียวสาวๆถึงได้มารุมตอมก็ท่านรูปหล่อนี่ครับตอนที่ท่านหนุ่มๆนะสมบัติเนธนีอย่างเงี้ยชิดซ้ายเลยละในจอยอวดอ้างคุณสมบัติหลวงน้างั้นเชียวเหรอเอแต่อาตมาว่าสมบัติหล่อกว่านะหลวงพี่แย้งนายจ่อยจึงรีบแก้ว่านั่นเพราะหลวงน้าท่านฉันยาลดความหล่อมากไปหน่อยอะไรกันยาลดความหล่อมีด้วยเหรอมันเป็นยังไงนะไอเจ้ายาขนาดนี้พระบัวเหียวรู้สึกสนใจขอทีหลวงพี่อย่าฉันเลยนะครับยาขนาดเนี้ยขนาดไม่ฉันผมก็ว่ายังไงเอาอีกแล้วนะเมื่อกี้ก็ว่าแก่คราวนี้ว่าไม่หล่ออีกแล้วประเดี๋ยวก็ลาออกจากตำแหน่งพี่เลี้ยงคุณซะหรอกท่านขู่
ใจเย็นๆนะหลวงพี่ผมพูดเล่นก็เอาเป็นจริงไปได้ถ้าอย่างหลวงพี่ไม่เรียกว่ารูปหล่อแล้วใครจะมาหลอกคุณก็พูดเรื่อยไประวังบาปจะกินหัวนะคุณนาหลวงพี่เตือนว่าแต่ว่าหลวงพ่อท่านฉันยาลดความหล่อจริงๆหรือพระบัวเหียวยังติดใจเรื่องยาจะจริงหรือไม่จริงอันนั้นผมไม่รู้แต่ท่านเคยปรารภกับผมบ่อยๆว่าในจ่อยทำเรียนเสียงท่านพระครูจ่อยเอ้ยลุงหน้าเห็นท่าจะต้องฉันยาลดความหล่อเสียแล้วละไม่งั้นจะต้องสู้รบตบมือกับพวกพรหมจรรย์อยู่บ่อยๆความหล่อเนี่ยมันเป็นพรหมจรรย์พอๆกับความสวยนั่นแหละทำไมท่านพูดอย่างนั้นล่ะอ้าวหลวงพี่ไม่เข้าใจก็พระหล่อๆน่ะถูกผู้หญิงสึกมาเสียมากต่อมากหลวงหน้าถึงว่าพวกผู้หญิงสวยหนึ่งพระรูปหล่อหนึ่งเหล่านี้เป็นศัตรูของพรหมจรรย์พระบางองค์เป็นถึงท่านเจ้าคุณยังถูกผู้หญิงสึกเอาไปเป็นผัวเลยอย่างอาตมาเนี่ยจะมีใครมาสึกบ้างไหมพระหนุ่มยังหวังว่าจะมีโอกาสออกไปใช้ชีวิตคู่เมินซะเถอะชาตินี้ไม่มีหวังในจ่อยเกือบจะโผล่ออกไปอย่างนี้หากก็ยั้งปากไว้ทันจึงพูดเสียใหม่ว่าอยู่อย่างนี้แหละดีแล้วเรื่องอะไรจะต้องไปรบกับพวกมารหลวงหน้าท่านว่าสตรีเป็นศัตรูของพรหมจรรย์ผู้หญิงน่ะเป็นมารพรหมจรรย์อันดับหนึ่งแล้วมารอันดับสองล่ะอันดับสองได้แก่ลาภสักการะสองอย่างนี้ทำเอาพระเสียพระมานักต่อนักแล้วก็ในเมื่อผู้หญิงเป็นมารแล้วทำไมคุณถึงไปรักโยมจุกล่ะนั่นเขาผู้หญิงไม่ใช่หรือพระบัวเหียวแกล้งยั่วหลวงหน้าสอนว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดผมอยากสร้างบารมีครับนายจ่อยตอบเสียงดังฟังชัดบทที่14คุณนายดวงสุดาพระบัวเหียวกับนายจ่อยมาถึงกุฏิท่านพระครูก่อนเวลา8นาฬิกาเล็กน้อยนางสาวจุกเตรียมพานดอกไม้ธูปเทียนรออยู่แล้วหล่อนมากับแม่ชีวัยกลางคนซึ่งนายจ่อยไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแม่ชีก้มลงกราบพระบัวเหียว3ครั้งและนางสาวจุกก็ทำตามจุกมารอที่นี่นานแล้วหรือนายจ่อยถามคู่มั่นหล่อนดูแปลกตาเมื่ออยู่ในชุดแม่ชีแม้จะไม่ได้โกนผมก็ตามก่อนหน้าพี่จ่อยนิดเดียวเองจ้ะหญิงสาวตอบพระบัวเหียวดูคู่มั่นของนายจ่อยตั้งข้อสังเกตว่าปากของหล่อนสีชมพูเรื่อๆแม่ยักก็เป็นสีแดงเหมือนปากโยมผ่องพันกับโยมวันวิไลสาวเมืองกรุงกับสาวบ้านนอกคงจะต่างกันตรงสีของปากนี่เองแต่ถึงอย่างไรคุณโยมสองพี่น้องก็สวยกว่าท่านคิดเองสรุปเองเสร็จสับหลวงพี่อย่ามองคู่มั่นผมนานนักสิหึงนะนายจ่อยเย้าอ้าวคู่มั่นคุณหรอกหรือก็ไม่แนะนำและอาตมาจะรู้ได้ยังไงพระบัวเหียวเย้าบ้างก็ใครจะไปทราบล่ะครับว่าหลวงพี่ไม่รู้หลวงพี่ฉลาดปราดเปรื่องออกจะตายไปไม่น่ามาตกม้าตายตอนจบเลยนายจ่อยเปรียบเทียบไปคนละเรื่องอ้าวนี่จะจบแล้วหรือก็ยังไม่ทันได้ออกแขกหงายจะลาลงเสียแล้วล่ะพระบัวเหียวอุตส่าห์โต้ตอบให้เข้าเรื่องนางสาวจุกมองหน้าคู่มั่นทีหนึ่งมองหน้าพระทีหนึ่งออกสงสัยว่าเขากำลังพูดเรื่องอะไรกันนึกได้ว่ายังไม่ได้แนะนำให้ในายจ่อยรู้จักแม่ชีจึงพูดขึ้นว่าพี่จ่อยจ้ะนี่แม่ชีเจียน
ที่หลวงน้าให้ฉันไปอยู่ด้วยเป็นหัวหน้าสำนักชีของวัดนี้นายจ่อยยกมือไหว้พรางออกปากฝากฝังผมขอฝากคู่มั่นด้วยนะครับไม่ต้องห่วงหรอกจ้าสมชายเขาบอกฉันแล้วว่าหนูจุกเขาเป็นคู่มั่นของหลานเป็นหลานชายหลวงพ่อแม่ชีเรียกท่านพระครูว่าหลวงพ่อเช่นเดียวกับคนอื่นๆเรียกแม้เธอจะแก่กว่าท่านหลายปีก็ตามแม่ชีมาอยู่วัดนี้นานแล้วหรือครับนายจ่อยถามสมัยที่เขาเป็นเนนอยู่ที่วัดนี้มีชีอยู่ที่วัดรวบเดียวคือแม่ชีก้อนทองเข้าปีที่6แล้วจ้ะฉันมาจากวัดบ้านใต้โน้นพูดพลางชี้มือไปทางทิศใต้ของวัดแล้วทำไมย้ายวัดเสียล่ะครับโอ้ยไม่ย้ายยังไงไหวทั้งพระทั้งเนนขาดระเบียบวินัยศีลขาดศีลพร่องจนแทบไม่เหลือข้างฝ่ายแม่ชีด้วยกันก็อิจฉาตาร้อนทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เว้นแต่ละวันหาความสงบไม่ได้แม่ชีเล่าในจ่อยแอบคิดในใจว่าเอาอีกแล้วรายการตำหนิพระอีกแล้วเฮ้อไม่เข้าใจเลยว่าสมัยนี้ท่านคิดยังไงกันถึงได้ทำให้คนเขาว่าอยู่เรื่อยฉันก็เลยมาขออยู่กับหลวงพ่อวัดนี้พาเพื่อนชีมาด้วยอีก3คนหลวงพ่อท่านให้พวกฉันอยู่บนศาลา2ปีต่อมาท่านถึงสร้างสำนักชีให้ก็ค่อยๆเป็นสัดเป็นส่วนหน่อยตอนนี้มีแม่ชีอยู่ราวๆสัก10คนแม่ชีชี้แจงและเป็นไงพระวัดนี้ดีหมดทุกรูปไหมนายจ่อยตั้งใจจับผิดพระวัดนี้โดยเฉพาะองค์ที่ชื่อบัวเหี่ยวถ้าหลวงพ่อแล้วก็ดีไม่มีทิฏฐิแต่รูปอื่นๆฉันก็ไม่รับประกันแม่ชีแบ่งรับแบ่งสู้โยมอาตมาก็ไม่ได้ทำเสียหายอะไรนะโยมพระบัวเหี่ยวร้อนตัวก็ดีแล้วนี่คะจะได้อยู่นานๆคืนทำเสียหายมีหวังถูกสั่งย้ายวัดแม่ชีพูดตรงไปตรงมาพระใหม่เลยนิ่งท่านพระครูลงมาเวลา18นาฬิกาตรงทุกคนที่นั่งณที่นั้นต่างก็ทำความเคารพยังไม่ทันที่พระจะได้พูดจะทักทายผู้ใดอคันตุกะ3คนเป็นสตรี2บุรุษ1ก็พากันคลานเข้ามาท่าคลานของคนอายุน้อยที่สุดนั้นดูตุ้มตาตุ้มตุ้ยเนื่องจากว่าเจ้าตัวน้ำหนักมากหล่อนกราบท่านพระครู3ครั้งและบอกบุรุษกับสตรีสูงอายุที่มาด้วยว่าเตี่ยจ้าแม่จ้านี่ท่านพระครูไงกราบท่านซะสิบิดามารดาทำตามคำสั่งของบุตรสาวและสตรีผู้นั้นก็กล่าวขึ้นว่าหลวงพ่อจำหนูได้หรือเปล่าคะหล่อนแทนตัวเองว่าหนูทั้งที่อายุอานามแก่กว่าท่านพระครูถึง3ปีจำได้สิคุณนายดวงสุดาท่านผู้ว่าไม่ได้มาด้วยหรอกหรือท่านถามถึงสามีคุณนายซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้มาค่ะหนูมาจากท่าพระไปรับเตี่ยกับแม่มาเข้ากรรมฐานเตี่ยชื่อเสงค่ะคนเขาเรียกกันว่าเท่าแก่เสงส่วนแม่ชื่อกิมง้อหล่อนแนะนำดีจริงอุตส่าห์พาพ่อแม่มาสร้างกุศลลูกดีๆอย่างนี้หายากนะเท่าแก่นะท่านพูดกับเท่าแก่เสงฝ่ายนั้นยิ้มพรางพยักหน้ารับและคุณนายจะให้พ่อแม่อยู่กี่วันล่ะท่านถาม7วันค่ะหรือเตี่ยกับแม่ว่าไงหล่อนถามความเห็นจากบิดามารดาตามใจลือจะให้เตี่ยอยู่กี่วันก็แล้วแต่ลือเท่าแก่เสงตอบเขาไม่เคยขัดใจบุตรสาวไม่ว่าหล่อนจะทำอะไรเขาทำได้ทั้งนั้น
ก็มีลูกสาวอยู่คนเดียวอุตส่าห์ทนุถนอมมาตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นและหล่อนก็ไม่เคยทำให้พ่อแม่ต้องผิดหวังความรู้ก็จบถึงมหาวิทยาลัยฐานะก็เป็นถึงคุณนายผู้ว่าราชการจังหวัดและที่สำคัญที่สุดก็คือหล่อนมีหลานชายหัวแก้วหัวแหวนให้เขาถึง4คนคนโตเรียนหมอใกล้จบแล้วงั้นก็ลองอยู่สัก7 วันก่อนถ้าชอบแล้วค่อยอยู่ต่อลูกสาวสรุปเมื่อไรคุณนายจะมาเข้าบ้างล่ะท่านพระครูถามคุณนายดวงสุดามาที่วัดนี้บ่อยมาทำบุญบ้างฟังเทศบ้างแต่ก็ยังไม่เคยเข้ากรรมฐานหนูยังไม่ว่างเลยค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวก็ต้องเตรียมจัดงานหาเงินช่วยกาชาติเอาไว้ให้คุณเอี่ยมปลดเกษียณแล้วค่อยพากันมาเข้าหล่อนหมายถึงสามีซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอาตมาว่ามันจะไม่อย่างนั้นนะสิพอถึงเวลานั้นเข้าจริงๆก็จะมาบอกว่าต้องเลี้ยงหลานมีหลายรายเชียวที่อาตมาชวนแล้วมาไม่ได้เช่นอ้างว่าลูกยังไม่โตพอลูกโตก็มาไม่ได้เพราะต้องเลี้ยงหลานพอหลานโตไม่ทันได้เลี้ยงเหลนก็กลับบ้านเก่าแล้วก็เลยไม่ได้บุญได้กุศลติดตัวไปอาตมากลัวคุณนายจะเป็นเหมือนเขาน่ะสิไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนแน่ๆหนูกับคุณเอี่ยนสัญญากันไว้แล้วค่ะว่าจะไม่ยอมเลี้ยงหลานเด็ดขาดลูกใครๆก็เลี้ยงเอาเองคุณนายเลี้ยงลูกเองว่างั้นเถอะคราวนี้คุณนายยิ้มเขินๆกล่าวแก้ว่าก็เตี่ยกับแม่เขาเห่อหลานไม่ยอมให้หนูเลี้ยงสักคนเขาคงสงสารหนูสงสารหลานที่ต้องระหกระเหินย้ายตามคุณเอี่ยมไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ก็เลยเหมาไปเลี้ยงซะทั้งหมดฉันเลี้ยงลูกคนเดียวมันไม่ทันเบื่อก็เลยเลี้ยงหลานเสียเบื่อเลยค่ะคุณกิมง้อพูดบ้างเธอพูดไทยชัดเจนกว่าผู้เป็นสามีเพราะเพื่อนฝูงของเธอเป็นไทยเสียส่วนใหญ่ประเดี๋ยวมีหลานของลูกมาให้เลี้ยงก็เลยหายเบื่อมั้งท่านพระครูหมายลองใจไม่หายหรอกหลวงพ่อฉันสัญญากับเตี่ยหนูดวงไว้แล้วออกจากวัดไปเราจะปฏิบัติกรรมฐานกันทุกวันงานการก็เลิกทำเราสบายแล้วเก็บหอมรอมริบไว้มากพอสมควรในวัยชราก็จะหาบุญหากุศลใส่ตัวไปเป็นเสบียงในชาติหน้าที่ฉันได้ดิบได้ดีในชาตินี้ก็คงจะเพราะทำบุญมาดีก็ต้องทำดีต่อๆไปอีกเป็นการเติมเสบียงเข้าไว้คุณกิมง้อจารนัยแม้แจ๋วจริงๆความคิดของอาม่านี่แจ๋วๆท่านพระครูชมเปาะท่านมักจะเรียกสตรีอายุแก่กว่าท่านว่าอาม่านานๆอาตมาจะเจอคนแบบนี้สักคนที่เห็นนะประเภทไม่ยอมละไม่ยอมวางแทบทั้งนั้นเมื่อวานมาหาอาตมาคนหนึ่งหน้าตาเศร้าหมองมาเชียถูกเมียยักยอกเครื่องเพชรหนีตามหนุ่มไปก็จะไม่ให้หนีได้ยังไงล่ะตัวเองอายุ70เมียเพิ่งจะ28อาตมาเคยเตือนแล้วเขาก็ไม่เชื่อมันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเอาล่ะไหนๆก็พูดมาแล้วก็จะเล่าให้ฟังเสียเลยฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะและท่านก็ออกตัวว่านี่อาตมาไม่ได้เอาเข้ามานินทานะเพราะไม่ได้ออกชื่อออกเสียงที่เล่าเพราะอยากจะให้เอาไปคิดเป็นการบ้านว่ากรรมดีกรรมชั่วมันมีจริงๆท่านหยุดทบทวนเรื่องราวประเดี๋ยวหนึ่งและจึงเริ่มต้นเล่าคนนี้เขาเป็นในพลจะเป็นพลโทหรือว่าพลเอกอาตมาจำไม่ได้เสียแล้วเขาเคยมาหาอาตมาครั้งแรกเมื่ออายุ58 ปีก็12 ปีมาแล้วมาถึงก็บอกหลวงพ่อผมจะแต่งงานอีกได้ไหมอาตมาก็ถามว่าตอนนี้อายุเท่าไร58แล้วเจ้าสาวล่ะ16เขาสวยเป็นลูกสาวจ่าลูกน้องผมเอง
พ่อแม่เขายินดียกให้นายพลเขาเล่าให้อาตมาฟังอย่างนี้อาตมาก็ตั้งสติกำหนดเห็นหนอเห็นอะไรหมดรู้ไหมท่านถามพระบัวเหียวเห็นกฎแห่งกรรมใช่ไหมครับพระบัวเหียวตอบแบบย้อนถามอีกทีหนึ่งถูกแล้วอาตมาก็ได้ทราบว่าท่านนายพลผู้นี้มีอกุศลกรรมติดมาแต่ชาติก่อนโดยเฉพาะเรื่องผิดศีลข้อกามีจำไว้นะคนที่ผิดศีลห้าน่ะต้องรับกรรมทุกคนคือถ้าผิดศีลมาจากชาติก่อนชาตินี้ต้องมารับกรรมอาตมาวิจัยมาแล้วถูกต้องแน่นอนไม่ผิดพลาดเลยเป็นต้นว่าคนที่มีปานาติบาตติดมา 60% จากชาติก่อนมาชาตินี้เลยต้องอายุสั้นถึงจะเกิดมาสวยมารวยยังไงก็อยู่ไม่นานต้องตายตั้งแต่อายุยังไม่ถึงครึ่งคนพวกอธินาทานติดมา 60% มีทรัพย์สินเงินทองก็จะต้องถูกเขาลักขโมยถูกโกงถูกปล้นเรียกว่าทรัพย์อยู่กับตัวไม่ได้มันร้อนเพราะเคยไปลักขโมยของคนอื่นเข้ามาพวกที่กาเมสุมิจฉาจารติดมา 60% จะเป็นเมียเป็นผัวต้องเป็นของคนอื่นเข้าหมดคือมีเมียเมียก็มีชู้มีผัวผัวก็มีเมียน้อยมีเมียน้อยก็ดีนี่ครับหลวงพ่อผมว่าดีกว่ามีเมียมากพระบัวเหียวอดที่จะขัดคอไม่ได้ท่านพระครูจึงแกล้งว่ามีเมียน้อยในที่นี้แปลว่ามีเมียมากแล้วมีเมียมากในที่นี้แปลว่าอะไรล่ะครับอ้าวก็แปลว่ามีเมียน้อยน่ะสิทำฉลาดน้อยไปได้คราวนี้พระหนุ่มจึงสงบปากสงบคำลงได้ท่านพระครูจึงเล่าต่อส่วนคนที่มีมุสาวาทติดมา 60% มักถูกเขาหลอกแล้วพูดจาอะไรก็มักจะไม่มีคนเชื่อถือถ้อยคำสำหรับข้อสุดท้ายอันนี้สำคัญมากเพราะกรรมมันตกทอดไปถึงลูกคือคนที่ทำผิดศีลข้อ5ถ้าติดมา 60% รับรองได้ว่ามีลูกกี่คนกี่คนปัญญาอ่อนหมดถ้าไม่ถึงกับปัญญาอ่อนก็ไม่ฉลาดเรียนไม่ถึงขั้นปริญญานี่อาตมาวินิจฉัยหมดแล้วทีนี้มาต่อเรื่องในพลอาตมาก็เห็นว่าขอประทานโทษเถอะนะคะหลวงพ่อหนูยังไม่เข้าใจเรื่องศีลข้อสุดท้ายว่าทำไมกรรมจะต้องตกถึงลูกแปลว่าทำกรรมแทนกันนะสิคะคุณนายดวงสุดาถามขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคุณนายเราทำกรรมแทนกันไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องของกรรมจัดสรรคือคนที่เกิดมาปัญญาอ่อนนั่นน่ะก็เพราะตัวเขาทำกรรมมาเองไม่ใช่พ่อแม่ทำให้แต่กรรมมันจัดสรรให้ไปเกิดกับคนที่ผิดศีลข้อ5มันก็เลยดูเหมือนว่าทำกรรมแทนกันแต่ที่จริงไม่ใช่กรรมมันเพียงแต่ไปจัดสรรให้ไปประจวบกันเข้าเท่านั้นพูดอย่างนี้คุณนายพอจะเข้าใจหรือยังพอเข้าใจค่ะนิมนต์หลวงพ่อเล่าเรื่องในพลต่อเถอะค่ะคุณนายพูดพร้อมกับประนมมือขึ้นนิมนต์ท่านพระครูจึงเล่าต่อตมาก็ว่าในพลท่านผิดศีลข้อ3ติดมาจากชาติก่อนในชาตินี้มีเมีย5คนก็หนีตามชู้หมดอาตมาจึงแกล้งลองใจโดยถามว่าและภรรยาท่านว่ายังไงล่ะเขาจะยอมให้แต่งงานกับเด็กคราวลูกคราวหลานหรือไงท่านก็โกหกอาตมาบอกว่าภรรยาหย่ากันแล้วแล้วก็บอกด้วยว่าภรรยาคนเดียวกำลังจะแต่งงานคนที่สองที่อายุ16เนี่ยอาตมาเลยพูดตรงๆว่าท่านอย่ามาโกหกเลยภรรยาท่านหนีตามชู้ไปใช่ไหมอ่ะท่านมีภรรยามาแล้ว5คนล้วนแต่หนีตามชู้ไปหมดต้องพูดความจริงอาตมาถึงจะคุยด้วยถ้าโกหกก็เลิกคุยกันในที่สุด
ท่านก็ยอมรับว่าใช่แล้วก็ถามอาตมาว่ารู้เรื่องของท่านได้อย่างไรใครมาเล่าให้ฟังอาตมาก็บอกไม่มีใครเล่าหรอกอาตมารู้เองท่านก็ศรัทธาถามว่าอยากแต่งงานกับเด็กคนนี้ขอให้อาตมาช่วยดูให้ด้วยว่าจะอยู่กันยืดไหมอาตมาก็บอกว่าอย่าแต่งเลยเพราะท่านมีกรรมข้อกาเมสุมิจฉาจารติดมาถ้าแต่งก็ต้องเป็นเหมือนคนอื่นๆอีกท่านก็บอกให้อาตมาช่วยอาตมาบอกไม่สามารถฝืนกฎแห่งกรรมได้และขอร้องให้ท่านเลิกล้มความตั้งใจแต่ท่านไม่เชื่อกลับไปแต่งงานจนได้แต่งงานได้2ปีก็เกษียณผู้หญิงเขาก็มีชู้ท่านไม่โกรธเพราะรู้ว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมที่ผู้หญิงเขาทนอยู่กันก็เพราะอยากได้สมบัติจะรอให้ผัวตายว่างั้นเถอะอยู่มา12ปีในพลก็ยังไม่ตายเขาก็เลยขนเครื่องเพชรแล้วก็ของมีค่าอื่นๆนี้ไปอยู่กับชู้เสียในพลก็เสียใจนึกถึงอาตมาขึ้นมาได้ก็อุตส่าห์มาหามาปรับทุกข์แต่อาตมาก็ช่วยอะไรไม่ได้มากชวนแหบมาเข้ากรรมฐานก็ไม่ยอมนี่แหละฟังเอาไว้แล้วก็เก็บไปคิดเป็นการบ้านฟังเรื่องในพลแล้วผู้ที่นั่งณที่นั้นก็ต่างพากันสลดใจขณะเดียวกันก็คิดว่าพวกตนโชคดีที่มีโอกาสมาเข้ากรรมฐานและนี่คุณนายจะกลับเลยหรือว่าจะค้างวัดสักคืน2คืนท่านพระครูถามคุณนายดวงสุดากลับเลยค่ะคนขับรถเขารออยู่เดี๋ยวจะให้เขาขนเสื้อผ้าของเตี่ยกับแม่มาให้หลวงพ่อจะให้พักที่ไหนคะโยมผู้หญิงให้พักกับแม่ชีส่วนโยมผู้ชายพักกุฏิพระบัวเฮียวคุณนายไม่ต้องห่วงอาตมาจัดการให้เรียบร้อยเมื่อกี้หลวงพ่อบอกแม่ของคุณนายว่าเท่าแก่กับอาม้าไงมาเปลี่ยนเป็นโยมผู้หญิงโยมผู้ชายซะละครับพระบัวเฮียวคิดจะถามท่านพระครูอย่างนี้หากก็เกรงว่าจะถูกท่านย้อนให้ต้องอับอายขายหน้าจึงเพียงแต่คิดเท่านั้นคุณนายดวงสุดาหยิบซองสีขาวออกมาจากกระเป๋าถือเพื่อถวายแด่ท่านพระครูหนูขอถวายปัจจัยเป็นค่าอาหารเลี้ยงพระเนนและผู้เข้ากรรมฐานค่ะท่านพระครูยื่นผ้ากราบไปรับประเคนคุณนายประเคนเสร็จจึงกราบ3ครั้งพร้อมกล่าวลาก็ลุกออกไปได้หันไปพูดกับบิดามารดาว่าหนูไปละค่ะขอให้เตี่ยกับแม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่าเกเรนะคะแล้วอย่าลืมแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญให้หนูด้วยพระบัวเหียวรู้สึกว่าคุณนายสอนแม่ราวกับสอนลูกก็เลยชักสงสัยใครเป็นพ่อแม่ใครเป็นลูกกันแน่คุณนายลุกออกไปสักประเดี๋ยวคนขับรถก็นำกระเป๋าเสื้อผ้า2ใบมาส่งให้เต้าแก่เซงกับภรรยาแล้วจึงกลับออกไปท่านพระครูให้2สามีภรรยาขึ้นกรรมฐานพร้อมกับในจ่อยคู่มั่นโดยมีแม่ชีเจียนเป็นผู้กล่าวนำให้คนทั้ง4กล่าวตามขึ้นกรรมฐานแล้วท่านพระครูจึงแนะแนวทางแก่คนทั้ง4ว่าก่อนที่จะเริ่มต้นปฏิบัติจำเป็นจะต้องรู้ปริยัติสักเล็กน้อยพอเป็นเขานั่นก็คือจะต้องเข้าใจความหมายคำว่าจิตอารมณ์และสติเสียก่อนเพราะ3คำนี้มีความสำคัญมากไหนพระบัวเหียวช่วยอธิบายหน่อยสิว่าจิตคืออะไรจิตคือธรรมชาติรู้อารมณ์ครับพระผู้บวชใหม่ตอบแล้วอารมณ์คืออะไรแม่ชีเจียนช่วยอธิบายสู่กันฟังหน่อยเป็นไรท่านถามแม่ชีเป็นการทดสอบไปในตัวอารมณ์คือสิ่งที่จิตไปยึดเหนี่ยวค่ะแม่ชีตอบถูกแล้วอารมณ์ในที่นี้จึงแตกต่างจากความหมายที่ใช้กันโดยทั่วไปเพราะหมายถึงอารมณ์6ซึ่งได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
แล้วก็ธรรมรมโยมสองคนพอจะเข้าใจที่อาตมาพูดไหมไม่เข้าใจเท่าแก่เสงตอบพร้อมกับสายหน้าส่วนคุณกิมม้อเพียงแต่ยิ้มไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรปฏิบัติมากๆแล้วก็จะรู้เองท่านให้กำลังใจรู้ว่าผู้มีอายุสองคนนี้ต้องทำได้และจะก้าวหน้ากว่าคนหนุ่มคนสาวที่นั่งทำตาปริบๆอยู่ต่อหน้าท่านเสียอีกเอาล่ะเมื่อเข้าใจความหมายของจิตและอารมณ์ดีแล้วทีนี้ก็มาทำความเข้าใจกับคำว่าสติสติแปลว่าความระลึกรู้สติทำหน้าที่ผูกจิตไว้กับอารมณ์ในพระสูตรให้ความหมายของสติว่าเป็นเครื่องผูกจิตทำไมถึงต้องผูกจิตไว้ล่ะคะหลวงนะนางสาวจุกถามนายจ่อยก็คิดจะถามเช่นเดียวกันพอดีคู่มั่นถามขึ้นก่อนการที่ต้องผูกจิตก็เพราะจิตมันไม่อยู่นิ่งมันซัดสายไปหาอารมณ์นั้นอารมณ์นี้อยู่ตลอดเวลาการจะฝึกจิตให้ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เดียวจึงต้องเอาสติมาผูกมันไว้เหมือนเวลาเราจะฝึกวัวเราก็ต้องใช้เชือกผูกวัวไว้กับหลักให้มั่นเสียก่อนจึงจะฝึกสติได้สติจึงเปรียบเหมือนเชือกจิตก็คือวัวส่วนอารมณ์ก็คือหลักสติทำหน้าที่ผูกจิตไว้กับอารมณ์ก็เหมือนเชือกทำหน้าที่ผูกวัวไว้กับหลักทีนี้พอจะเข้าใจหรือยังเข้าใจครับหลวงนาเข้าใจแจ่มแจ๋วเลยคราวนี้คนเลี้ยงวัวรีบตอบโยมสองคนล่ะพอจะเข้าใจที่อาตมาพูดบ้างไหมท่านถามบิดาของคุณนายดวงสุดาพอจะเข้าใจค่ะคุณกิมง้อตอบขณะที่เท่าแก่เสงพยักหน้าจากนั้นเจ้าของกุฏิจึงขึ้นไปเขียนหนังสือต่อยังชั้นบนของกุฏิแม่ชีเจียนพานางสาวจุกและคุณกิมง้อกลับไปฝึกเดินจงกรมที่สำนักซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านหลังวัดท่านพระครูได้เคยเล่าให้แม่ชีฟังว่าเมื่อ10 กว่าปีก่อนนี้ส่วนที่เรียกว่าหลังวัดเคยเป็นหน้าวัดมาก่อนเพราะการไปมาต้องอาศัยเรือมาขึ้นฝั่งที่หน้าวัดต่อเมื่อมีการตัดถนนสายเอเชียผ่านหลังวัดผู้คนก็หันมาใช้ถนนแทนเรือหลังวัดจึงกลายเป็นหน้าวัดไปโดยปริยายพระบัวเหียวสอนเดินจงกรมให้ในจ่อยและเท่าแก่เสงที่กุฏิท่านพระครูนั่นเองเพราะกว้างขวางพอที่จะเดินได้ครั้งละหลายๆคนส่วนกุฏิของท่านนั้นมีเนื้อที่พอเดินได้เพียงคนเดียวคืนนี้ก็ต้องนอนกันถึง3 คนก็คงจะอึดอัดอยู่สักหน่อยโชคยังดีที่เป็นหน้าหนาวท่านพระครูท่านสั่งให้สมชายนำหมอนและผ้าห่มไปให้เพิ่มแล้วสาธิตวิธีเดินจงกรมให้เป็นตัวอย่างแล้วพระบัวเหียวจึงให้คนทั้งสองเดินเท่าแก่เสงตั้งอกตั้งใจเต็มที่และเดินได้ถูกต้องตามที่ครูสอนส่วนนายจ่อยจับจับจดจดสอนก็ยากจนครูออกหนักใจก็พอจะมองออกว่าอุปนิสัยไม่มาทางนี้หลวงพ่อท่านสอนไว้ว่าการทำความดีต้องฝืนใจอาตมารู้ว่าคุณไม่ชอบแต่ในเมื่อคุณตั้งใจที่จะทำความดีแล้วคุณก็ต้องฝืนความรู้สึกให้ได้ท่านพูดเป็นงานเป็นการเห็นท่านเอาจริงเอาจังในจ่อยชักกลัวอีกอย่างก็ชักจะรู้สึกอายคนแก่ที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาเดินอย่างขมักขม้นเอาละวะไหนๆก็ไหนๆแล้วลองตั้งใจทำดูหน่อยเป็นไรคงไม่ถึงตายหรอกนาในจ่อยให้กำลังใจตัวเองแล้วก็เลยตั้งอกตั้งใจเดินเป็นอย่างดียิ่ง
บทที่15อาจินไตย4หลวงพ่อครับผมมีข้อสงสัยหลายอย่างอยากจะเรียนถามแต่ก็เกรงว่าหลวงพ่อจะไม่ตอบเพราะมันไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติครั้นจะเก็บเอาไว้มันก็ข้องใจอยู่นั่นแล้วหลวงพ่อว่าผมควรจะทำอย่างไรดีครับเป็นคำถามค่อนข้างยาวที่ท่านพระครูได้รับจากพระบัวเหียวในเช้าวันนี้เอาอย่างนี้ไหนเธอตอบฉันมาก่อนสิว่าเธอจะถึงกับท้องแตกตายหรือเปล่าถ้าหากว่าฉันไม่ตอบนะท่านพระครูเปิดฉากกระแนกกระแหนพระบัวเหียวใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่งลองท่านตอบอย่างนี้แสดงว่ากำลังอารมณ์ดีพระหนุ่มจึงตอบไปว่าก็ไม่แน่นะครับหลวงพ่อถ้าขืนเก็บไว้นานๆก็อาจจะท้องแตกตายในลักษณะนั้นหลวงพ่อคงไม่อยากเห็นใช่ไหมครับมันคงอุจจาตาน่าดูเชียวละผมเองก็ไม่อยากตายตั้งแต่อายุยังน้อยอีกอย่างหนึ่งหลวงพ่อก็เป็นคนมีเมตตากรุณาใครๆก็รู้นึกว่าสงสารลูกนกลูกกาช่วยตอบให้หายสงสัยหน่อยเถอะครับแล้วผมจะไม่ลืมพระคุณของหลวงพ่อเลยพระบัวเหียวร่ายยาวจนท่านพระครูครั้นที่จะฟังจึงออกปากอนุญาตว่าเอาเธอเอาเธอไม่ต้องยกแม่น้ำทั้งห้าเธออยากจะให้ฉันตอบเรื่องอะไรก็ถามมาถ้าตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ว่าไงจะถามอะไรก็ถามแหมหลวงพ่อน่าจะรู้ว่าผมจะถามอะไรทุกทีก็เห็นหลวงพ่อรู้ทำไมวันนี้เกิดไม่รู้ล่ะครับพระบัวเหียวไม่วายกระเซ้าฉันจะรู้ก็ต่อเมื่ออยากรู้แต่นี่ไม่อยากรู้ก็เลยไม่รู้อย่ามัวพูดมากประเดี๋ยวฉันก็ไม่เปิดโอกาสให้ถามซะหรอกท่านสมภารวัดป่ามะม่วงถือโอกาสเล่นตัวครับครับถามถามคนถามละล่ำละลักด้วยเกรงว่าท่านจะเปลี่ยนใจไม่อนุญาตคือว่าในจ่อยเข้ามาเล่าให้ผมฟังเรื่องความประพฤติของพระเขาว่าพระที่แถวบ้านเขาทำตัวไม่เหมาะสมเป็นต้นว่าเสพสุรายาเมาบ้างเสพเมถุนบ้างบงการฆ่าคนบ้างอย่างนี้มันก็ต้องอาบัติปราชิกสินะครับพระแบบนี้มีอยู่จริงหรือครับหลวงพ่อผมว่าในจ่อยคงไม่พูดปดนะครับยิ่งกว่าที่เธอพูดมานี่ก็ยังมีเลยบัวเหียวเอ้ยและไม่ต้องอาบัติปราชิกหรอครับถามซ้ำมันจะไปอาบกอาบัติอะไรก็ในเมื่อคนพวกนี้ไม่ใช่พระแต่เป็นพวกมารศาสนาพวกที่ทำให้ศาสนาเสื่อมใช่ไหมครับศาสนาน่ะไม่เสื่อมหรอกแต่คนเสื่อมจากศาสนาคือคนบางกลุ่มบางพวกเมื่อเห็นพระทำตัวไม่ดีก็เลยไปโทษว่าศาสนาเสื่อมนี่คนด้อยปัญญาเขาคิดกันอย่างนี้เพราะขาดโยนิโสมนสิการขาดอะไรนะครับพระบัวเหียวรู้สึกไม่คุ้นหูกับศัพท์ใหม่ที่ท่านพระครูใช้ขาดโยนิโสมนสิการคือไม่รู้จักคิดไม่มองสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญาก็เลยทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิโยนิโสมนสิการมีความสำคัญมากเพราะเป็นปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิและเป็นต้นทางของความดีทั้งปวงคนที่มีโยนิโสมนสิการเขาจะแยกแยะได้ว่าใครเป็นพระใครเป็นมารศาสนาเพราะฉะนั้นถึงเขาจะเห็นพระทำตัวไม่ดีเขาก็จะไม่เสื่อมจากศาสนาเพราะเขารู้ว่านั่นคือมารไม่ใช่พระหมายความว่าคนที่ขาดโยนิโสมนสิการเป็นคนโง่ใช่ไหมครับจะว่าโง่ก็ไม่เชิงหรอกนะเพราะคนพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะมีการศึกษาสูง
เป็นครูบาอาจารย์เป็นแพทย์เป็นวิศวกรเรียกว่าเป็นคนมีปัญญาแต่ปัญญาทางโลกเธอคอยดูไปก็แล้วกันอีก 14-15 ปีข้างหน้าพวกมารศาสนาจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคนฉลาดบางพวกก็จะไปฝักใฝ่กับพวกนี้ประชาชนทั้งหลายก็จะเกิดความสับสนทางความคิดไม่รู้แน่ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกเพราะนอกจากจะประพฤติวิปริตผิดวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วพวกมารศาสนาเหล่านี้ก็ยังพยายามจ้วงจับบิดเบือนพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วยคนก็จะพากันเสื่อมจากศาสนานับว่าเป็นเรื่องอันตรายมากแล้วเราจะแก้ไขยังไงล่ะครับอะไรนะเธอพูดว่าเรางั้นหรือเราจะแก้ไขไม่ได้หรอกบัวเหี่ยวเอ้ยอย่าว่าแต่เราซึ่งเป็นเพียงหยดน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทรเลยคนที่เขามีอำนาจวาสนามีบารมีมากกว่าเราหลายร้อยหลายพันเท่าก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้มันต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมท่านพระครูพูดปลงปลงหลวงพ่อครับผมชักงงๆแล้วนะครับงงเรื่องอะไรอีกล่ะรู้สึกจะงงบ่อยเหลือเกินนะก็เรื่องกรรมนะสิครับประเดี๋ยวหลวงพ่อก็สอนว่าไม่ควรปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามกรรมประเดี๋ยวก็บอกว่าปล่อยให้เป็นตามกรรมจะไม่ให้ผมงงได้ยังไงไหวพระหนุ่มชี้แจงก็ไม่เห็นจะต้องงงเลยฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหมเรื่องราวของกรรมน่ะสลับซับซ้อนยากที่คนธรรมดาจะรู้จะเข้าใจได้มันเป็นอจินไตยอะไรนะครับพระบัวเหี่ยวมีอันต้องงงหนักขึ้นอจินไตยเธอไม่เคยได้ยินหรอกหรือฉันจำได้ว่าเคยอธิบายให้เธอฟังมาครั้งหนึ่งแล้วเอก็เป็นคนช่างจำไงลืมเสียได้ล่ะท่านตำหนิไกลๆครับแต่ก่อนผมช่างจำแต่เมื่อมาเจออะไรๆก็ทำให้งงอยู่เรื่อยความจำมันก็เลยเสื่อมหลวงพ่อกรุณาขยายความอีกสักครั้งเถอะครับท่านพระครูนิ่งตามองไปที่ตู้พระคัมภีร์พูดว่าฟังอย่างเดียวมันจำยากต้องให้เห็นด้วยนั่นไงอยู่ในตู้พระไตรปิฎกเล่มที่21นั่นไปเปิดดูเสียพระใหม่ก็ต้องลุกขึ้นเดินไปที่ตู้พระคัมภีร์หาอยู่นานกว่าจะได้เล่มที่ต้องการในคัมภีร์แล้วจึงกลับมานั่งที่เดิมอยู่หน้าอะไรครับหลวงพ่อถามเพราะใช้ไม่เป็นหน้าโง่มั้งท่านพระครูตอบหน้าตาเฉยโทษหลวงพ่อก็ถามดีๆก็ต้องด่ากันด้วยใครว่าด่าคนดีๆอย่างเธอใครจะกล้าด่าแหมก็หลวงพ่อเนี่ยเข้าใจใช้ได้ใช้ได้พูดพลางพยักหน้างึกๆเข้าใจอะไรคราวนี้ท่านพระครูเป็นฝ่ายงงบ้างก็เข้าใจตบหัวและลูบหลังนะสิครับมีอย่างที่ไหนด่าว่าผมโง่อยู่หยกๆก็มาชมผมอีกแล้วอย่างนี้ไม่เรียกว่าตบหัวและลูบหลังจะให้เรียกว่าอะไรโง่แต่ดีกับฉลาดแต่เลวน่ะเธอจะเลือกอย่างไหนล่ะเอาดีด้วยฉลาดด้วยครับตอบเสียงหนักแน่นอันนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เงื่อนไขฉันให้เธอเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างว่าไงจะเอาอย่างไหนงั้นก็เอาโง่แต่ดีก็แล้วกันครับผมไม่อยากฉลาดแล้วตกนรกแล้วหลวงพ่อล่ะครับจะเลือกอย่างไหนพระหนุ่มเป็นฝ่ายถามบ้างสำหรับฉันไม่ว่าจะเลือกอย่างไหน
มันก็เป็นไปไม่ได้ทั้งสองอย่างเพราะฉันอยู่นอกเงื่อนไขที่ว่านี้แปลว่าหลวงพ่อหลุดพ้นแล้วใช่ไหมครับพ้นจากนรกสวรรค์พ้นจากความดีความชั่วพระบัวเหียวถือโอกาสสรุปไหนเธอจะดูเรื่องอจินไตยไม่ใช่หรือดูที่สารบัญเรื่องอจินติสูตรก่อนว่าอยู่หน้าที่เท่าไรและช่วยอ่านให้ฉันฟังด้วยท่านพระครูผู้ตัดบทด้วยไม่ต้องการอวดอุตริมนุสธรรมเพราะการกระทําเช่นนั้นจะต้องอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งคือถ้าอวดอุตริมนุสธรรมที่มีในตนก็จะต้องอาบัติปาจิตตีถ้าอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนก็จะต้องอาบัติปาราชิกท่านจึงหลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องเช่นนี้ด้วยมันเสียทั้งขึ้นทั้งล่องพระบัวเหียวไม่ต่อล้อต่อเถียงหากตั้งหน้าตั้งตาหาอจินติสูตรจากสารบัญพบแล้วจึงเปิดไปที่หน้านั้นอ่านให้ท่านพระครูฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอจินไตย4ประการนี้อันบุคคลไม่ควรคิดเมื่อบุคคลคิดพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความบ้าเดือดร้อนอจินไตย4ประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย1ฌานวิสัยของผู้ได้ฌาน1วิบากแห่งกรรม1ความคิดเรื่องโลก1อจินไตย4ประการนี้แลไม่ควรคิดเมื่อบุคคลคิดพึงเป็นผู้ที่มีส่วนแห่งความบ้าเดือดร้อนนายสงสัยเรื่องกรรมอีกหรือเปล่าท่านพระครูถามเมื่อพระบัวเหียวอ่านจบไม่สงสัยแล้วครับไม่อยากคิดด้วยผมกลัวเป็นบ้ากลัวเดือดร้อนครับพระบัวเหียวตอบจริงจังดีแล้วคิดได้อย่างนั้นก็ดีจะได้สบายใจแต่เธอเชื่อเถอะใครทำกรรมไว้อย่างไรก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นเราไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยแต่ประการใดพวกมารศาสนาเหล่านี้ในที่สุดก็ต้องรับกรรมที่ตนกระทำกรรมมันมีผลมีวิบากไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วก็ตามหลวงพ่อครับผมสงสัยอีกนิดหนึ่งทำไมในคัมภีร์เขาถึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าไม่ได้มีพระองค์เดียวหรือครับคนช่างสงสัยถามอีกมีหลายพระองค์ในกับหนึ่งกับหนึ่งก็จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติอย่างกับที่เราอยู่เนี่ยก็เรียกว่าพัทระกับมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติ5พระองค์พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระองค์ที่4ท่านพระครูอธิบายแล้วอีก4พระองค์มีพระนามว่าอะไรบ้างครับอันนี้ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจคือมันเป็นเรื่องเหลือวิสัยที่ฉันจะรู้ได้แต่เท่าที่ฉันรู้พระนามของพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ในคัมภีร์กับก็มีพระกกุสันทะพระโกนาคมพระกัสสปะพระโคดมส่วนองค์สุดท้ายคือพระเมตยะที่เรียกว่าพระศรีอานใช่ไหมครับนั่นแหละในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเขาเชื่อว่าพระพุทธศาสนาคือศาสนาของพระสมณะโคดมนั้นจะมีอายุ 5,000 ปีต่อจากนั้นก็จะเป็นศาสนาของพระเมตยะคือเราจะผ่านเข้ามาถึง 2,516 ปีแล้วก็เหลืออีก 2,400 กว่าปีก็สิ้นสุดอายุกล่าวกันว่ายิ่งใกล้จะถึง 5,000 ปีก็จะยิ่งเสื่อมจากศาสนาลงไปเรื่อยๆและพวกมารศาสนาก็จะทวีจำนวนมากขึ้นหลวงพ่อครับแล้วระยะเวลาหนึ่งกับนานแค่ไหนครับเขาว่าระยะเวลาที่ยาวนานมากท่านอุปมาว่าเปรียบเหมือนมีภูเขาศิลาแท่งทึบ
ว้างยาวสูงด้านละหนึ่งโยชน์ทุกๆร้อยปีมีคนนำผ้าเนื้อละเอียดอย่างดีมาลูบครั้งหนึ่งจนกว่าภูเขานั้นจะสึกกรอสิ้นไปแต่กลับหนึ่งก็ยังยาวนานกว่านั้นอีกช่างยาวนานจนดูเหมือนว่าไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะครับถ้าอย่างนั้นการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ชั่วกับชั่วกันก็เบื่อกันแย่นะสิครับนั่นสิฉันถึงได้พยายามที่จะตัดออกจากวัฏฏะสงสารให้ได้ถึงเธอเองก็เหมือนกันวัฏฏะสงสารเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไรและจะสิ้นสุดลงเมื่อไรครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะเริ่มต้นแต่เมื่อไรและมันก็ไม่มีวันจะสิ้นสุดลงได้ตราบใดที่สัตว์โลกยังทำกรรมกันอยู่แต่ถ้าสัตว์โลกหยุดทำกรรมเมื่อนั้นมันจะสิ้นสุดลงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ในทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้ที่สัตว์โลกจะหยุดทำกรรม impossible คราวนี้ท่านพระครูใช้ภาษาอังกฤษหันแน่หลวงพ่อพูดภาษาปกิจเป็นด้วยพระลูกวัดล้อเลียนและจึงถามต่อไปว่าพระจ้างฆ่าคนตกนรกไหมครับและทำไมท่านถึงต้องทำอย่างนั้นเธอว่าตกหรือเปล่าล่ะอย่าลืมพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าเราทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราก็ต้องได้รับผลกรรมนั้นก็ท่านไม่ได้ลงมือฆ่าเองก็ไม่น่าจะบาปนี่ครับทำไมจะไม่บาปถึงจะไม่ได้ลงมือเองแต่ว่าจีกรรมและมโนกรรมก็เป็นของท่านแม้กายกรรมจะเป็นของคนอื่นก็ตามกรณีที่ว่าเนี่ยถ้าเขาสอบสวนได้ความว่าทำผิดจริงก็ต้องถูกให้สึกเพราะเป็นอาบัติปราชิกมันก็น่าสลดใจนะอุตส่าห์เข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสแต่กลับเอาตัวไปลงนรกจนได้กรณีรองเจ้าคณะจังหวัดจ้างข้าเจ้าคณะจังหวัดก็เหมือนกันขนาดเป็นครูบาอาจารย์ของตัวก็ยังทำได้ลงคอทำไมต้องฆ่าล่ะครับก็หวังตำแหน่งนะสิอาจารย์ไม่ตายสักทีลูกศิษย์ก็อยากเป็นเจ้าคณะจังหวัดก็เลยจ้างข้าเสียฉันยังไปงานพระราชทานเพลิงศพท่านเพราะว่าคุ้นเคยกันมาก่อนเธอไม่เคยได้ยินเรื่องนี้หรอกหรือดังทั่วประเทศจุฬาน่าสลดใจเหลือเกินแล้วรองเจ้าคณะจังหวัดถูกจับหรือเปล่าครับก็เพราะถูกจับน่ะสิเรื่องถึงแดงขึ้นมาไม่น่าทำเลยเพราะลาภสักการะเป็นเหตุแท้ๆเป็นพระเป็นเจ้ามาหลงติดอยู่กับลาภสักการะก็เจ๊งทุกรายคราวนี้ท่านใช้ภาษาจีนแม้หลวงพ่อเก่งจังนะครับพูดได้ตั้งหลายภาษาจีนก็ได้ปากีสถานก็ได้พระบัวเหียวออกปากชมก็ฉันทำกรรมดีมาท่านพระครูถือโอกาสคุยทับกรรมที่ทำให้เก่งเป็นอย่างไรครับผมอยากเก่งบ้างอยากรู้ก็ไปอ่านจุลกรรมวิพังคสูตรเอาเองที่สุภมานพบุตรตทยพรามทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมคนเราจึงเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนโง่บางคนฉลาดบางคนรวยบางคนจนพระพุทธองค์ทรงอธิบายไว้ละเอียดมากมีโอกาสก็ไปอ่านเสียอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกเล่มที่14นั่นอ่านแล้วจะได้เลือกทำแต่กรรมดีฉันเองก็ยังเสียดายตอนเด็กๆ เกเรชะมัดสร้างเวรสร้างกรรมเอาไว้มากนี่ก็ทยอยใช้ไปเรื่อยๆจะพยายามชดใช้เสียให้หมดให้หมดไปในชาตินี้แปลว่าหลวงพ่อจะไม่เกิดอีกแล้วใช่ไหมครับด้วยใจจริงแล้วฉันไม่ปรารถนาจะเกิดอีกเลยแม้แต่ชาติเดียวแต่มันก็ต้องแล้วแต่เหตุปัจจัยถ้ายังใช้กรรมไม่หมด
ก็ต้องเกิดอีกไม่ว่าจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามและตอนนี้หลวงพ่อใช้จวนหมดหรือยังครับพระบัวเหี่ยวพยายามจะตะล่อมหมดหรือไม่หมดมันก็ไม่ใช่เรื่องของเธออย่ามาถามเศร้าซีอยู่เลยฉันไม่หลงกลเธอง่ายๆหรอกคนเป็นศิษย์ทำหน้าปัญญาเมื่อคนเป็นอาจารย์รู้เท่าทันแต่แล้วก็ถามขึ้นอีกว่าหลวงพ่อครับผมสงสัยเรื่องที่หลวงพ่อเล่ามาเรื่องอะไรอีกล่ะคนถูกถามชักจะรำคาญก็เรื่องที่รองเจ้าคณะจังหวัดจ้างข้าเจ้าคณะจังหวัดเพราะหวังจะครองตำแหน่งนะครับผมว่าไม่น่าจะบาปมากมายอะไรเพราะท่านไม่ได้ลงมือฆ่าเองพระใหม่ไม่วายสงกาช่างสงสัยจริงนะเอาละฉันจะอธิบายให้ฟังการฆ่านั้นน่ะจะบาปมากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูว่ามันครบองค์ห้าหรือเปล่าถ้าครบก็บาปมากถ้าไม่ครบก็บาปน้อยลดหลั่นกันลงไปองค์ห้านั้นก็ได้แก่สัตว์มีชีวิตหนึ่งรู้ว่าสัตว์มีชีวิตหนึ่งมีจิตคิดจะฆ่าหนึ่งใช้ความพยาบาทในการฆ่าหนึ่งสัตว์ตายเพราะความพยาบาทนั้นหนึ่งฉันจะเล่าเป็นตัวอย่างให้ฟังสักเรื่องแล้วเธอวิเคราะห์เอาเองก็แล้วกันว่าครบองค์ห้าหรือเปล่าเรื่องนี้เขาเล่าสืบกันมาเขาว่าเป็นเรื่องจริงด้วยและหลวงพ่อว่าจริงหรือเปล่าครับว่าอะไรก็ว่าเป็นเรื่องจริงนะสิครับผมไม่เคยได้ยินว่าหลวงพ่อว่าสักครั้งมีแต่เขาว่าอยากให้หลวงพ่อว่าบ้างพระยวนพูดอย่างนี้แปลว่าไม่ฟังใช่ไหมก็ดีฉันจะได้ไม่ต้องเล่าคนเป็นอาจารย์ถือโอกาสเล่นตัวฟังครับฟังนิมนต์เล่าเถอะครับพูดพร้อมกับประนมมือขึ้นนิมนต์ท่านพระครูจึงเริ่มเล่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานแค่ไหนครับผู้ฟังไม่วายล้อเลียนจะนานแค่ไหนมันก็นานก็แล้วกันหลวงพ่อนี่ความจำดีจังนะครับเรื่องนานมาแล้วยังอุตส่าห์จำได้คราวนี้ท่านพระครูหมดความอดทนอย่างแท้จริงจึงยื่นคำขาดว่านี่บัวเหี่ยวถ้าเธอเหี้ยวอีกรับรองว่าฉันไม่เล่าแน่ครับครับผมไม่ขัดคอแล้วครับผมบัวเหี่ยวครับไม่ใช่บัวเหี้ยวนิมนต์เล่าเถอะครับท่านพระครูจึงเริ่มต้นใหม่ว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหลวงตาองค์หนึ่งอาศัยอยู่ที่วัดหนึ่งเช้าตรู่วันหนึ่งท่านก็เห็นเต่าใหญ่ตัวหนึ่งกำลังเดินต้วมเตี้ยมอยู่บนทางจะไปฐานหลวงตากำลังจะไปฐานเพื่อปลดทุกข์ครั้นเห็นเต่าทุกข์นั้นก็พลันหายเพราะความอยากฉันแกงเต่าก็เลยหันหลังเดินกลับไปที่กุฏิคว้าคำพีใบลานมานั่งเทศทำเสียงอ่อนเสียงหวานว่าเมื่อกี้ข้าไปฐานเห็นเต่าคลานตัวมันออกใหญ่ๆเมื่อกี้ข้าไปฐานเห็นเต่าคลานตัวมันออกใหญ่ๆเทศซ้ำๆอยู่อย่างนี้เพราะว่าต้องการจะให้ลูกศิษย์ได้ยินข้างฝ่ายลูกศิษย์ก็นึกว่าหลวงตาเทศก็ไม่ได้ใส่ใจหลวงตาโมโหก็เลยตะโกนดังๆว่าเมื่อกี้ข้าไปฐานเห็นเต่าคลานตัวมันออกใหญ่ๆโว้ยคราวนี้มีโว้ยติดมาด้วยหลวงตาท่านโว้ยนะไม่ใช่พระครูเจริญโว้ยเดี๋ยวจะมาหาว่าฉันพูดไม่สุภาพท่านพระครูพูดออกตัวไว้ก่อนพระบัวเหี่ยวเลยถือโอกาสสนองว่าผมยังไม่ได้ว่าหลวงพ่อสักหน่อยไม่เห็นจะต้องร้อนตัวไปเลยนิมนต์เล่าต่อเถอะครับกำลังสนุกพ่อหลวงตาโวยลูกศิษย์ก็เลยเข้าใจรู้ว่าอ๋อนี่หลวงตาคงอยากจะฉันแกงเต่าเ
จึงเดินทางไปยังส้วมพระก็เห็นเต่าตัวหนึ่งครานต้วมเตี้ยมอยู่ก็เลยจับเอามาวิธีแกงเต่าสมัยนั้นก็ต้องต้มให้มันตายเสียก่อนลูกศิษย์ก็จัดแจงก่อไฟเอาหม้อข้าวใส่น้ำยกขึ้นตั้งไฟพอน้ำเดือดก็จับเต่าใส่ลงไปบังเอิญเต่าตัวมันใหญ่กว่าหม้อข้าวมันก็เลยร่วงลงมาลูกศิษย์ก็จับใส่ใหม่มันก็ร่วงลงมาอีกเป็น2ครั้ง3ครั้งข้างฝ่ายหลวงตาชำเลืองดูอยู่เห็นท่าจะไม่ได้ฉันแกงเต่าเป็นแน่แท้ก็เลยหยิบคัมภีร์ใบลานขึ้นมาอีกเดี๋ยวก่อนเธอรู้จักหม้อต้มกลักไหมล่ะท่านถามคนฟังไม่รู้จักครับหม้อต้มกลักเป็นภาชนะรูปทรงกระบอกมีขนาดใหญ่กว่าหม้อข้าวเขาเอาไว้สำหรับย้อมจีวรเพราะสมัยนั้นน่ะไม่มีจีวรขายเหมือนอย่างสมัยนี้คนเล่าอธิบายครับและยังไงต่อครับหลวงตาก็กางคัมภีร์ออกและก็เทศด้วยเสียงอันดังว่าเมื่อกี้ข้าไปฐานเห็นเต่าคลานตัวมันออกใหญ่ๆหม้อข้าวมันเล็กนักหม้อต้มกลักนั่นเป็นไรลูกศิษย์จัดแจงไปหยิบหม้อต้มกลักมาเอาน้ำในหม้อข้าวเทใส่ยกขึ้นตั้งไฟแล้วจับเต่าใส่ลงไปในที่สุดหลวงตาก็ได้ฉันแกงเต่าสมใจก็เป็นอันจบเรื่องเอาล่ะทีนี้เธอวิเคราะห์มาสิว่าในองค์ห้าที่กล่าวมาข้างต้นน่ะหลวงตาถูกองค์ไหนบ้างครบองค์ห้าเลยครับคราวนี้พระบัวเหียวตอบโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดอ้าวก็ท่านไม่ได้ลงมือเองและจะครบองค์ห้าได้ยังไงท่านพระครูลองใจครบสิครับเพราะว่าเต่าเป็นสัตว์มีชีวิตหลวงตาท่านรู้ว่ามันมีชีวิตแต่ก็ยังอยากกินมันก็แสดงว่ามีจิตคิดจะฆ่าใช้ความพยายามในการฆ่าก็ตรงที่เทศว่าหม้อข้าวมันเล็กนักหม้อต้มกลักนั่นเป็นไรแล้วเต่าก็ตายเพราะความพยายามนั้นอย่างนี้จะไม่เรียกว่าครบองค์ห้าหรอครับแม้เธอนี่ฉลาดเสียจริงๆพระบัวเหียวหน้าบานเมื่อถูกชมแต่ก็ต้องหุบลงทันทีเมื่อท่านพระครูพูดต่อว่าแต่นานๆจะฉลาดสักครั้งหนึ่งอย่างเรื่องเมื่อตะกี้น่าจะฉลาดแต่ก็ไม่ฉลาดเรื่องอะไรเหรอครับก็เรื่องรองเจ้าคณะจังหวัดนั่นไงล่ะเธอคิดว่าไม่บาปหรือถึงท่านจะไม่ได้ลงมือเองแต่มันก็ครบองค์ห้าหรือว่าเธอว่าไม่ครบพระหนุ่มครุ่นคิดอยู่ประเดี๋ยวแล้วก็ยิ้มแย้ๆพูดเสียงอ่อยๆว่าจริงครับผมไม่น่าโง่เลยนั่นสิหน้าเธอดูฉลาดออกท่านพระครูเริ่มรุกแต่พระบัวเหียวอยากจะรู้เรื่องอื่นๆอีกจึงไม่ยอมต่อกลอนด้วยหลวงพ่อครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยก็คือศิษย์พูดยังไม่ทันจบอาจารย์ก็รีบโบกมือห้ามช้าก่อนช้าก่อนวันนี้เราคุยกันมาพอสมควรแล้วฉันรู้ว่าเธอจะถามเรื่องอะไรเอาไว้ต่อวันหลังก็แล้วกันวันนี้หมดเวลาเธอกลับไปปฏิบัติที่กุฏิของเธอได้แล้วตั้งอกตั้งใจเข้าจะได้ใช้หนี้ให้หมดไปเสียประโยคหลังท่านทิ้งท้ายเอาไว้ให้คนฟังเอาไปคิดเอง